นะครับสำหรับเพื่อนๆสัก 1-2 คนนะครับซึ่งทักแชทมาว่าวันนี้ไม่สมัครมาเรียนด้วยกันได้นะครับจะได้ส่งสิ่งเราเรียนไปให้ดูทีหนึ่งนะครับขอโอเคตอนนี้น่าจะเข้ากันมาเกือบครบนะครับโอเคก็ขอเข้ามาที่สไลด์สุดท้ายนะครับของสัปดาห์ที่แล้วนะครับที่เราหยุดอยู่นะครับก็คือสไลด์47นะครับโอเคนะครับขณะนี้สไลด์น่าจะขึ้นมาครบแล้วนะครับอันนี้ถูกต้องไหมครับเห็นชัดเจนดีไหมพีรพลเห็นไหมครับพีรพลตอบเป็นตัวแทนเพื่อนนะครับเห็นครับอะไรขึ้นนะครับโอเคนะครับก็นะครับครั้งแล้วนะครับก็จะหยุดที่สไลด์47นะครับก็คือก่อนหน้านั้นจะเป็นสไลด์ที่พูดถึงนะครับตอนที่เราหยุดกันครั้งที่แล้วเนี่ยก็พูดถึงเรื่องของวัสดุนะครับที่เข้ามาเป็นตัวแทนในการนำไปใช้งานในด้านต่างๆนะครับยกตัวอย่างในเรื่องของงานออโตเมทีฟนะครับก็คือชิ้นส่วนที่เป็นบอดี้นะครับของรถยนต์นะครับซึ่งก็มีหลากหลายนะครับในปัจจุบันนะครับซึ่งส่วนใหญ่นะครับรถยนต์ที่เราใช้กันอยู่ทั่วไปเนี่ยก็ในท้องตลาดเนี่ยก็จะเป็นกลุ่มเหล็กนะครับซึ่งเขาจะก็จะปั๊มมาเป็นบอดี้นะครับแล้วก็เหล็กก็จะมีหลายประเภทนะครับมีตั้งแต่การพัฒนาเหล็กให้เป็นลักษณะของไฮสตริงสตีลเนี่ยนะครับแล้วก็น้ำหนักก็เรียกได้ว่าเขาก็พยายามทำให้มันบางลงนะครับแข็งแรงขึ้นนะครับเพราะว่าเหล็กมีน้ำหนักเยอะนะครับแล้วก็ปรับปรุงคุณภาพของตัวเหล็กด้วยคุณสมบัติทางต่างๆนะครับในเรื่องของไมโครสตรัคเจอร์เองนะครับจากนั้นก็จะมีกลุ่มของวัสดุอื่นนะครับที่ไม่ใช่เหล็กนะครับซึ่งจะมีน้ำหนักที่เบาขึ้นมาอีกนะครับแล้วก็ไม่มีเรื่องของการเกิดสนิมอะไรเงี้ยนะครับก็มีพวกอะลอยของอลูมิเนียมนะครับแมกนีเซียมนะครับราคาก็จะสูงขึ้นไปอีกนะครับแต่ว่าก็ในเรื่องของ performance นะครับก็จะโดดเด่นขึ้นของตัวรถยนต์นะครับในเรื่องของประหยัดพลังงานต่างๆนะครับแล้วก็จะมีกลุ่มของงาน composite นะครับซึ่งก็จะมีการเปลี่ยนแปลงไปนะครับตามเทรนด์ของตัวเครื่องยนต์ด้วยนะครับสำหรับเครื่องยนต์ที่ปัจจุบันที่เราใช้กันคุ้นเคยกับเป็น combustion นะครับพอเริ่มเป็นรถไฟฟ้านะครับก็จะมีลักษณะของความต้องการความเบาขึ้นนะครับ material ก็จะเปลี่ยนไปนะครับอันนี้คือครั้งสุดท้ายของอาทิตย์ที่แล้วนะครับครับทีนี้มาในวันนี้นะครับสไลด์47เนี่ยนะครับก็เป็นนะครับเป็นข้อมูลนะครับที่ให้ดูถึงเรื่องเกี่ยวกับการพัฒนาทางวัสดุนะครับที่เรียกได้ว่าจะไปกระตุ้นสำหรับการใช้งานให้มันมี performance ที่สูงขึ้นนะครับสำหรับคอมโพเนนต์ที่อยู่เป็นระบบเทอร์ไบน์นะครับก็คืออยู่ในเครื่องยนต์นะครับ Jet Engine นะครับตรงปีกของเครื่องบินเนี่ยนะครับเขาก็บอกว่าไอ้วัสดุที่เป็นชุดเทอร์ไบน์นะครับที่อยู่ในชุดใบพัดขับเคลื่อนนะครับที่จะสร้างแรงผลักส่งนะครับให้มันนะครับก็ในปัจจุบันนะครับก็จะเป็นลักษณะของอะลอยนะครับกลุ่มนิกเกิลนะครับแล้วก็เป็นลักษณะอะลอยที่เป็นผลึกเดี่ยวนะครับก็คือเป็นซิงเกิลคริสตัลนะครับซึ่งมีมาประมาณสัก40ปีนะครับแล้วนะครับ40ปีที่แล้วนะครับจนถึงปัจจุบันเนี่ยก็เป็นลักษณะของผลึกเดี่ยวนะครับซึ่งเขากำจัดเกรนบาวดารีออกนะครับเพื่อที่จะลดเอฟเฟคของเรื่องครีปนะครับซึ่งสมัยก่อน40กว่าปีก่อนหน้านั้นนะครับก็จะเป็นลักษณะของไมโครสตรัคเจอร์ที่เรียกว่าเป็น directional solidification นะครับอันนี้ก็ถือว่าโอเคในระดับหนึ่งนะครับแล้วก็ลักษณะของสมัยก่อนเลยนะครับอาจจะ70-80ปีที่แล้วนะครับก็เป็นลักษณะของ conventional casting นะครับเพราะฉะนั้นมันจะมีลักษณะของ grain boundary นะครับที่มากนะครับในพื้นที่หรือในปริมาตรที่เท่ากันนะครับอันนี้จะเป็นข้อด้อยในเรื่องของไม่ค่อยทนเรื่องของ creep นะครับเพราะนั้นปัจจุบันก็จะเป็น single crystal แล้วเขาก็จะพัฒนาเรื่องของ alloy ให้มีสมบัติมีเฟสที่ป้องกันในเรื่องของการเกิดครีปนะครับทำให้ไมโครสตรัคเจอร์เนี่ยมีความเสถียรสูง
นะครับจากนั้นก็มีการโคตติ้งเหมือนกันนะครับก็คือใช้พวกสารที่เป็นกลุ่มทางเซรามิกแล้วกันนะครับเอาไปโคตตัวโลหะนิกเกิลเองนะครับก็เรียกว่า thermal barrier coating นะครับหรือ TBC นะครับเพื่อจะโคตป้องกันโลหะนะครับให้มีความเสียหายได้ยากขึ้นนะครับก็จะเป็นชั้นฟิล์มบางๆนะครับอาจจะระดับไมครอนนะครับตั้งแต่ระดับนาโนจนถึงระดับช่วงไมครอนนะครับก็ช่วยในเรื่องการป้องกันนะครับการความร้อนนะครับจากคอมบัชชันเนี่ยจะเข้ามาทำลายตัวโลหะนะครับอันนี้คือการพัฒนาของตัว material นะครับก็จะมีการโคตติ้ง TCB หลายแบบนะครับในเรื่องของ material นะครับอันนี้ก็เป็นตัวอย่างที่เขาใช้มีตั้งแต่ตอนนี้ปี2020เนาะเพราะนั้นก็มี material ที่เขาพัฒนาหลากหลายนะครับอันนี้ก็ตัวอย่างหนึ่งนะครับที่เขาโคตด้วย Yttrium Partially Stabilized Zirconia นะครับคำย่อมาจากด้านล่างนะครับอันนี้ลองเข้าไป Google อ่านดูนะครับแต่คิดว่านักศึกษาคงเคยได้ยินมาแล้วนะครับเป็นมันเป็นซิร์โคเนียที่มันถูกทำให้มันทัฟขึ้นนะครับก็คือเป็นเซรามิกที่มันเปราะค่อนข้างยากนะครับมันมีความเหนียวความทัฟที่มากนะครับก็อันนี้จะถูกนำมาทำเป็นชั้น TBC โค้ดอยู่บนผิวโลหะนะครับโอเคนะครับก็หลักๆนะครับในที่ได้กล่าวมานะ 2-3 อาทิตย์ที่ผ่านมาเนี่ยนะครับก็มันก็จะมีเรื่องของการที่เราเข้าใจวัสดุเราจะเลือกใช้มันเนี่ยมันก็ต้องมีเรื่องของโปรเซสนะครับที่จะต้องสอดคล้องกันนะครับเพราะโปรเซสนี้จะเป็นตัวกำหนดว่ามันจะขึ้นรูปได้ไหมนะครับหรือรูปร่างที่มันมีเชฟแบบค่อนข้างเฉพาะนะครับอาจจะเป็นเชฟที่ง่ายๆหรือเชฟที่มันมีความคอมเพล็กซ์นะครับมันก็ต้องมีโปรเซสที่สามารถทำได้นะครับถึงจะผลิตชิ้นส่วนต่างๆออกมาได้นะครับเพราะนั้นเราก็ต้องเข้าใจควบคู่กันไปนะครับในเรื่องของ material เองนะครับแล้วก็ตัว process นะครับมันจะต้องมีการ match ที่ค่อนข้างลงตัวนะครับมันอาจจะไม่มีคำตอบเรียกว่า 100% ที่เราจะต้องใช้ให้มันเหมือนอย่างที่ควรจะเป็นแต่ว่าเรียกได้ว่ามันต้องมีความสามารถที่จะทำได้นะครับในระดับที่ถูกต้องนะครับแล้วก็ถ้ามองในมุมมองการผลิตก็คือต้องผลิตได้อาจจะต้องผลิตได้เยอะนะครับบางแล้วก็ด้วยกระบวนการที่ต้องเหมาะสมนะครับของเสียที่เกิดขึ้นจากกระบวนการงานที่ไม่เพอร์เฟกต์เนี่ยก็ต้องออกมาน้อยอะไรเงี้ยนะครับอ่ะประมาณนี้นะครับเพราะนั้นแล้วอันนี้ก็ดูเป็นตัวอย่างไปละกันนะครับว่าmaterial ที่พูดถึงเนี่ยนะครับในรูปเนี่ยประมาณ1 2 3 4 5 6 7 8นะประมาณเกือบ10อย่างนะครับแล้วก็ดู process นะครับก็จะมี process ที่เรียกว่าเหมาะสมประมาณกับเรียกว่าไม่เหมาะสมนะครับก็ให้สัญลักษณ์เป็นอย่างนี้นะครับroutinely perform ก็คือใช้ได้สามารถขึ้นรูปได้นะส่วนถ้าเป็นเลข0เนี่ยแปลว่าทำได้ยากนะหรืออาจจะทำไม่ได้เลยนะถ้าทำได้ยากก็คืออาจจะต้องเรื่องมีความระมัดระวังนะครับหรือว่าอาจจะต้องมีเรียกว่ามีโปรเซสอาจจะมีความซับซ้อนอะไรเงี้ยคือไม่แนะนำนะครับแล้วก็ถ้าแบล็งเลยเนี่ยก็คือช่องว่างๆเลยคือทำไม่ได้เลยนะครับไม่ควรทำนะครับก็ลองไปดูเป็นตัวอย่างละกันนะครับตัวแมทเทเรียลเองเชื่อว่านักศึกษาคุ้นกันนะครับในเรื่องของเวลาเราพูดถึงพวกเหล็กคาร์บอนสตีลเนาะอลูมิเนียมเราจะรู้สึกว่ามันอ่อนนุ่มคอปเปอร์ก็เป็นลักษณะของมีความอ่อนนุ่มสูงนะแมกนีเซียมก็แล้วแต่นะครับถ้าเกิดมันมีการผสมแล้วก็ดีไซน์ไมโครสตรัคเจอร์อาจจะมีความโดดเด่นเรื่องความแข็งแรงเรื่องสมบัติเชิงกรดนะครับนิกเกิลก็เป็นอลลอยอุณหภูมิสูงพวกนี้ถ้าเราดูจากเรื่อง melting point แล้วก็พอมองออกว่ามันควรจะมีวิธีการขึ้นรูปอะไรที่เหมาะกับมันนะครับ refractory metal คือโลหะที่มันมีความทนต่ออุณหภูมินะครับเพราะนั้นมันเป็นกลุ่มโลหะที่melting point สูงมากนะครับเช่นพวกกลุ่มทังสเตนนะครับเพราะนั้นอะไรที่เป็นการขึ้นรูปแบบหลอมให้กลายเป็นของเหลวเนี่ย liquid metal เนี่ยก็แทบจะเป็นไปไม่ได้นะครับอะไรประมาณนี้นะครับส่วนซิงค์นี่ก็เป็นโลหะที่อุณหภูมิต่ำนะครับ melting point ไม่สูงนะครับก็ดูคร่าวๆอันนี้ก็เป็นกระบวนการนะครับก็เดี๋ยวช่วงหลัง midterm ผมจะมาพูดเรื่องกระบวนการเป็นหลักนะครับก็โดยชื่อเองเชื่อว่านักศึกษาก็พอคุ้นกันบ้างนะครับถ้าเกิดบางอย่างก็อาจจะเป็นชื่อแปลกๆนะครับก็คิดว่ามีอะไรที่ใครไม่เคยได้ยินไหมครับ
จะได้ข้ามกันไปนะครับแซนแคสติ้งนี่ไม่น่ามีปัญหานะครับเป็นการหล่อหมูสายนะครับก็เอาส่วนนั้นโลหะนี่ต้องเป็นของเหลวนะครับก่อนที่มันจะวิ่งไปเข้าแม่พิมพ์นะครับเพราะนั้นอะไรที่เป็นของเหลวง่ายก็แล้วแต่อุณหภูมิการหลอมละกันนะครับก็พวกนี้ก็ใช้ได้หมดนะครับนะไดแคสติ้งเนี่ยเป็นหลอกคล้ายๆเขาเรียกหลอกฉีดนะครับก็คือจริงๆก็คล้ายแซนแคสติ้งแหละก็คือตัวโลหะเนี่ยก็ต้องเป็นของเหลวก่อนนะครับแล้วก็ต้องไหลดีด้วยก็คือไม่ใช่ของเหลวหนืดความหนืดสูงนะครับต้องไหลดีความเป็นฟลูอิดนะครับที่สูงนะครับแล้วก็เขาใช้วิธีการฉีดด้วยแรงดันนะครับเหมือนเข็มฉีดยาฉีดเข้าไปในแม่พิมพ์นะครับอาทิตย์แล้วยกตัวอย่างไปก็คือพวกเครื่องยนต์รถยนต์นะครับที่เขาฉีดออกมานะครับฉีดเป็นบล็อกเอนจินขึ้นมานะครับเพราะนั้นกลุ่มอลูมิเนียมอลอยใช้ได้แน่นอนแมกนีเซียมนะครับสิงค์ investment casting ก็เป็นการหล่อแบบมีแพทเทิร์นที่เป็นแว็กซ์นะครับประมาณนี้นะครับก็คือจะมีต้นเทียนแล้วก็จะมีแพทเทิร์นเกาะอยู่นะครับซึ่งก็เป็นแว็กซ์เหมือนกันนะครับก็หล่อสลายบางทีเขาเรียกหล่อการหล่อแบบสลายขี้ผึ้งเนี่ยนะครับก็อันนี้เรียกว่า investment casting นะครับหรือ loss wax นะครับเป็นเทคนิคเดียวกันนะครับforging เนี่ยก็คือเป็นการปั๊มนะครับปั๊มผ่านแม่พิมพ์นะตัวแม่พิมพ์ก็ต้องแข็งกว่านะครับ extrusion ก็ดันออกมานะครับdrawing คือการดึงนะครับดึงเช่นดึงเป็นแท่งเป็นลวดเป็นอะไรเงี้ยนะครับ stamping ก็ปั๊มตามชื่อเลยนะครับอันนี้ machining ก็คือวัสดุที่เรียกว่าไม่ปลอกเกินไปสามารถ machine ได้เพราะถ้าปลอกมันจะแตกนะก็จะเป็นโลหะที่มีความเหนียวในระดับหนึ่งนะครับก็ทำงาน machine ได้นะครับส่วน powder metallurgy คืองานโลหะผงนะครับก็คือเหมาะกับการขึ้นรูปพวกโลหะที่เรียกว่าทำการขึ้นรูปแบบ liquid phase แบบ casting ยากนะครับหรือการขึ้นรูปแบบขึ้นรูปแบบที่มีความอ่อนนุ่มอะไรพวกนี้ค่อนข้างยากนะครับก็ต้องเลือก powder method นะครับซึ่งก็จะมีพวกจริงๆหลายแมททีเรียลทำได้นะครับก็คือตัวโลหะต้องเป็นผงนะครับก็คือพวก refractory metal เนี่ยนะครับทำโปรเซสได้นะครับก็ประมาณนี้นะครับส่วนโลหะผงนะครับทำยังไงนะครับเดี๋ยวช่วงหลังมิดเทอมเดี๋ยวผมมาพูดให้ฟังนะครับว่าเขาทำโลหะกลายเป็นผงเหมือนผงแป้งนะทำยังไงนะครับนั้นข้อมูลเรื่องวัสดุที่เราพูดกันมาสัก3อาทิตย์เนี่ยนะครับก็สิ่งที่เราสามารถที่จะไปหามันได้นะครับในกรณีที่ว่าเราไปทำงานที่เป็นฟิลด์ที่เกี่ยวข้องเนี่ยทางวัสดุเนี่ยก็จะมีตั้งแต่พวกหนังสือ textbook นะครับก็จะเป็นเรื่องทั่วๆไปส่วนใหญ่นะครับจะเป็นเรื่องข้อมูลนะครับเชิงวิชาการอะไรอย่างเงี้ยที่เราคุ้นกันดีนะครับก็คือ textbook นะครับอันนี้ก็จะมีในห้องสมุดหรือนี่เป็นลักษณะของออนไลน์นะครับบุ๊กออนไลน์เนี่ยนะครับแล้วก็หนังสือ data book เนี่ยก็จะเข้มข้นขึ้นมาหน่อยก็คือจะเหมาะกับคนที่อยู่ในฟิลด์แล้วล่ะเช่นพวกเราเนี่ยนะครับแล้วก็มันจะเป็น data ที่มีเรื่องของข้อมูลในเชิงตารางนะครับที่เราพูดกันเมื่ออาทิตย์ที่แล้วนะครับจะมีข้อมูลตัวเลขพร้อมกับหน่วยนะครับหรืออาจจะเป็นข้อมูลที่อธิบายแบ่งเซกชันออกมานะครับเพราะนั้นถ้าไม่ได้อยู่ในฟิลด์ที่เกี่ยวข้องเนี่ยมันก็จะอ่านหนังสือพวกนี้ยากที่จะเข้าใจนะครับแต่ถ้าเราอยู่ในฟิลด์พวก data book เนี่ยก็จะมีความสำคัญที่มากเพราะเป็นให้ข้อมูลที่เรียกได้ว่าอาจจะพร้อมที่จะนำไปใช้นะครับก็จะดีกว่าข้อมูลกว้างๆที่อยู่ใน textbook นะครับประมาณนี้นะครับส่วน manufacturer literature หรือ supplier data เนี่ยก็จะเป็นข้อมูลที่ลึกไปอีกนะครับก็คือสำหรับเราถ้าเราเป็นอยู่ในฟิลด์งานที่เกี่ยวข้องกับเรื่องเราต้องไปหาวัสดุที่จะต้องเอามาขึ้นรูปบางอย่างสำหรับบริษัทโรงงานที่เราทำงานอยู่เนี่ยจะต้องผลิตเนี่ยเราอาจจะต้องไปหาsupplier นะครับแล้วก็วิ่งไปหา data ที่เขามีอยู่นะครับก็จะเป็น data เฉพาะทางละนะครับส่วนข้อมูลนี้จะเป็นยังไงเขาก็จะมีข้อมูลการทดสอบนะว่าเขาไปสอบตามมาตรฐานอเมริกันยกตัวอย่างนะ ASTM หรือมาตรฐานญี่ปุ่นอะไรเงี้ย JIS อย่างเงี้ยนะครับแล้วก็จะมีมาตรฐานตัวเลขประมาณนี้นะเขาทดแล้วก็บอกว่าทดสอบเสร็จได้ผลประมาณนี้นะก็จะมีค่าออกมานะครับอันนี้ก็จะเป็นข้อมูลที่เราไปสามารถที่จะไปขอมาได้นะครับหรือไปหามาได้เพื่อที่จะดูว่าเฮ้ยเราสมมติเราจะซื้อมันมาใช้หรือว่าเราจะดูว่า property เป็นยังไงก็ต้องวิ่งไปหา data ประเภทนี้นะครับแต่ว่าก็อาจจะมีข้อเสียนะครับ data ประเภทนี้ก็คือค่อนข้าง
อาจจะไบแอสนิดนึงนะครับบางที่ก็คือถ้าไม่ให้ข้อมูลแบบตรงๆเขาก็ไบแอสเนี่ยหมายความว่าเขาอาจจะเชียร์ของเขาเองอ่ะหมายถึงว่า data เขาก็เรียกได้ว่าเอาดีๆมาโชว์เราอย่างเงี้ยสมมุติว่าเขาเทสมาสัก10 data ต่อเรื่อง1งานเนี่ยแล้วข้อมูลมันก็กระโดดไปกระโดดมาตั้งแต่สมมุติตัวเลข5ถึง10อ่ะแล้วตัวเลข10มันเป็นตัวเลขดีเขาเอาตัวเลข10มารายงานเราเงี้ยนะครับก็คือมันก็มีลักษณะของการ bias อยู่เหมือนกันนะครับอันนี้ก็ต้องไปดูให้ดีๆนะครับแล้วก็ส่วนพวก data พวกนี้มักจะไม่ compare นะครับส่วนใหญ่ถ้าเป็นdata ที่บริษัทพวกนี้เขาจะขาย material ต่างๆเนี่ยเขาจะไม่ compare กับบริษัทที่2ที่3ที่4นะเพราะว่ามันก็จะดูไม่ดีนะเขาก็จะบอกแต่ของเขาแหละว่าสมบัติเป็นยังไงก็เป็นหน้าที่เราไป compare นะครับเนาะแล้วก็ data ที่อยู่ทั่วไปเต็มไปหมดเลยนะครับในโลกอินเทอร์เน็ตที่สมัยนี้ใครๆก็ access data ได้เยอะนะครับพวกทุกคนก็คือมีอินเทอร์เน็ตอยู่ที่มือนะฮะไปไหนก็อยู่ติดมือตลอดนะครับก็สามารถหาได้หมดนะครับ data ที่เกี่ยวกับทาง material นะครับเพียงแต่ว่าก็ต้องดูดีๆว่า data ไหนน่าเชื่อถือหรือไม่น่าเชื่อถือนะครับใครเป็นคนเขียนข้อมูลนี้นะครับหรือว่าอาจจะเป็นหน่วยงานไหนหน่วยงานรัฐหรือเอกชนนะครับหรือว่ามีส่วนได้ส่วนเสียหรือเปล่ากับงานที่เรากำลังจะค้นคว้านะครับเพราะว่าบางทีข้อมูลบางอย่างก็อาจจะเชื่อไม่ได้ก็มีนะครับหรือว่าบางเว็บไซต์ก็อาจจะมีข้อมูลที่บิดเบือนก็มีนะครับอันนี้ก็ต้องดูตามความน่าเชื่อถือแล้วก็นะครับว่าคนส่วนใหญ่เขาไปทางไหนกันในฟิลด้านนี้นะครับอันนี้ก็ภาพรวมนะครับในเรื่องของ textbook เองนะครับก็เนี่ยครับเยอะแยะเลยนะครับถ้าจะเกี่ยวข้องกับ material นะครับถ้าเกิด อยากได้ลักษณะของหนังสือบางอย่างนะครับเราอาจจะไม่รู้จะไปซื้อที่ไหนนะอยู่นี้ก็จะลอง Google ดูนะครับแล้วบางคนก็จะไปเอาพวกหนังสือทั้งเล่มเลยเป็น PDF ไปโพสต์นะครับซึ่งอาจจะผิดกฎหมายไม่รู้นะอาจจะไม่ค่อยถูกต้องอะไรแต่เขาก็เรียกได้ว่าหาวิธีไป access ออกมานะครับซึ่งถ้าใครเก่งหน่อยก็สามารถที่จะดูดข้อมูลพวกนี้มาได้นะครับก็อยู่ในอินเทอร์เน็ตเยอะแยะนะครับนะส่วนในวิชานี้เนี่ยที่ข้อมูลที่ผมเอามาให้นักศึกษาเรียนเนี่ยก็จะมาจากเล่มที่2ตรงนี้นะครับเยอะพอสมควรนะครับกับตัวนี้นะครับตัวนี้นิดหน่อยนะครับโดยเน้นไปตัวนี้นะครับที่หยิบออกมาสอนนักศึกษาในชั้นนี้นะครับเนาะส่วนเรื่อง environment จริงๆสำคัญนะครับแต่อันนี้ผมก็พูดไปเมื่อที่แล้วไปเยอะแล้วนะครับเพราะตรงนี้มีบทบาทค่อนข้างเยอะนะครับหนังสือนี้จะเขียนโดยHB นะครับ Professor HB ของที่ Cambridge นะครับอันนี้ก็ HB อันนี้ก็ HB Michael HB ก็คือเขาเป็น professor ที่เขาเรียนสอนทางด้านพวกนี้นะครับแล้วเขาก็จะเขียนพวกเทคนิคตำรานะครับวิธีการเรื่องกับดีลเกี่ยวกับ engineering design นะครับแล้วก็แล้วคือจะมีตอนนี้ไม่แน่ใจว่าเขายังทำงานแบบเป็น professor อยู่บ้างนะน่าจะออกไปเปิดบริษัทอะไรสักอย่างนะครับที่ Cambridge นะครับนะฮะก็ประมาณนี้นะครับมีข้อมูลในส่วนรายละเอียดนะครับตะกี้พูดไปเยอะแล้วนะครับนักศึกษาก็ลองไปตามอ่านดูนะครับว่าแต่ละแบบเนี่ยมันมีข้อดีข้อเสียยังไงนะครับก็น่าจะมองภาพกว้างๆออกนะครับนั้นก็อย่างที่เรามาถึงนะครับวันนี้สัปดาห์ที่4นะครับก็จะเริ่มเข้าตัวอย่างนะครับว่าเวลาเราเป็นผู้เลือกวัสดุนะครับเราอาจจะเกี่ยวข้องเป็นลักษณะของดีไซเนอร์ที่จะไปอยู่ในงานทางวิศวกรรมนะครับที่จะไปมีบทบาทในการออกแบบชิ้นส่วนต่างๆนะครับก็แน่นอนนะครับก็จำเป็นที่จะต้องดีลเกี่ยวกับวัสดุเพราะนั้นก็ต้องเข้าใจมัน understandนะครับตัววัสดุเองนะครับว่ามันจะไปอยู่ในส่วนไหนของตัวดีไซน์โปรดักต์นะครับแล้วก็ฟังก์ชันออกมามันตอบโจทย์ไหมเนี่ยนะครับทีนี้ในบางครั้งเนี่ยนะครับเวลาเราจะเลือกวัสดุหรือการดีไซน์อะไรเนี่ยอาจจะนะครับอาจจะนะครับมันอาจจะถูกสเปซิฟายโดยคัสโตเมอร์นะครับเช่นคัสโตเมอร์เขาบอกว่าเนี่ยจะต้องใช้วัสดุตัวเนี้ยในการทำนะครับสมมติอาจจะเป็นงานแบบว่างานค่อนข้างเฉพาะอาจจะเฉพาะกลุ่มก็ได้กลุ่มลูกค้าที่เขาต้องการหรืออาจจะเป็นงานแบบเฉพาะเดียวๆเลยก็ได้ที่เขาอาจจะบอกว่ามาจ้างเราผลิตแบบ OEM เงี้ยเขาอาจจะต้องการเดือนหนึ่งหลายพันชิ้นแล้วเขาจะกำหนดว่าเขาจะเอาสเปคมาที่เรียกตัวนี้ด้วยนะอย่างเงี้ยเราก็ต้องไปเรียกได้ว่าหรือเขาบอกว่าเนี่ยต้องมีสเปคประมาณนี้นะเราก็ต้องไปหาเกรดวัสดุที่มัน
เป็นไปตามสิ่งที่เขาต้องการเพราะนั้นมันก็มีความเฉพาะทางเรียกได้ว่าบางทีลูกค้าจะเป็นตัวคนกำหนด material ให้เรานะครับก็ประมาณนี้เพราะนั้นมันก็เรียกว่ามีหลายรูปแบบนะครับเพราะนั้นทั้งนี้ทั้งนั้นตัว material function ลักษณะรูปร่าง process อะไรพวกนี้มันจะเกี่ยวข้องกันทั้งหมดนะครับเพราะนั้นเดี๋ยววันนี้เราจะเริ่มต้นด้วยลักษณะของการดูเขาเรียกว่า product analysis นะครับก็คือถ้าเราจะวิเคราะห์ตัวผลิตภัณฑ์ที่มาใช้เนี่ยว่าในแต่ละชิ้นส่วนนะสมมุติในผลิตภัณฑ์นี่มันอาจจะมีหลายวัสดุมีหลายองค์ประกอบเขาเรียก component นะประกอบเข้าด้วยกันเนี่ยสมมุติมีความซับซ้อนเนี่ยนะครับก็ต้องลอง break down ดูว่าแต่ละชิ้นส่วนเนี่ยมันทำมาจากวัสดุอะไรหรือควรจะเป็นอะไรวัสดุอะไรนะครับแล้วก็มันมีฟังก์ชันอะไรนะครับก็เพื่อที่จะเข้าใจภาพรวมนะครับพอมันประกอบด้วยกันนะครับเป็นซิสเต็มเนี่ยก็มันก็จะได้ทำงานให้มันถูกต้องตามวัตถุประสงค์นะครับก็ลองดูนะครับก็ในนี้ก็เป็นตัวอย่างให้ดูนะครับว่างานเนี่ยก็อาจจะมีความซับซ้อนนะครับหลายๆออบเจกต์ที่ถ้ามันมีโปรดักต์อยู่แล้วแล้วเราเอามาแกะดูนะครับอย่างที่บ้านเรามีอย่างนู้นอย่างนี้ลองแกะดูเนี่ยมันก็ variation ของวัสดุเนี่ยมันก็หลากหลายแล้วก็มันมีฟังก์ชันที่อยู่ในแต่ละบริเวณเนี่ยนะครับที่มันแตกต่างกันออกไปนะครับเราก็จะพอมองภาพออกว่าแต่ละบริเวณที่เขาใช้วัสดุที่ต่างกันเนี่ยมันก็แสดงว่ามันต้องไปตอบ objective ที่แตกต่างกันไปนะครับก่อนที่จะมารวมกันเป็น system นะครับหรือถ้าเราเป็นคนเรียกได้ว่าเป็นคนสร้างนะครับสร้าง system สร้างระบบสร้างสินค้าพวกนี้มันก็เรียกได้ว่ามันก็ต้องคิดแหละว่าของชิ้นหนึ่งเนี่ยบางทีมันไม่ง่ายๆนะมันอาจจะมีความซับซ้อนเนาะด้วยฟังก์ชันเดียวนี่แหละแต่ว่าด้านในมันจะประกอบไปด้วยหลายอย่างนะกว่าฟังก์ชันหลักจะออกมาเนี่ยก็ต้องไปเบรกดาวน์ดูว่าเฮ้ยมันควรจะมีทั้งหมดมีกี่ชิ้นอะไรประกอบอะไรกันบ้างแมทเทียลอะไรนะครับซึ่งปกติแล้วเขาก็พยายามนะครับโดยภาพรวมเนี่ยเขาไม่อยากทำอะไรให้มันซับซ้อนมากถ้ามันไม่เกินความจำเป็นเนาะแล้วก็ชิ้นส่วนเนี่ยมันก็ไม่ควรจะเยอะมากด้วยนะจริงๆความตั้งใจของผู้ผลิตเนาะเพราะว่าการประกอบก็ควรจะน้อยที่สุดอะจะได้ลดเวลาลดจำนวนแมทเทียลนะแล้วก็ลดการสูญเสียอะไรประเภทนี้นะครับแต่ว่าทั้งนี้ทั้งนั้นก็คือก็เป็นศาสตร์ที่เขาก็พัฒนากันอยู่ตลอดนะครับคือถ้าเรื่องความซับซ้อนอะไรมีเยอะเนี่ยก็พยายามลดลงไปนะก็บางอย่างมันก็อาจจะทำไม่ได้นะครับก็เรียกได้ว่าเฮ้ยก็ต้องมาดูว่าเขาจะเขาเรียกว่าทำสร้างคอมบิเนชันนะครับของวัสดุอุปกรณ์ต่างๆยังไงนะครับอันนี้ก็ดูภาพรวมนะครับถ้าอันนี้เป็นรูปร่างของพวกสกรูไดเวอร์นะครับไขควงสว่านที่เป็นแบบอิเล็กทริกนะครับ10ปลั๊กเนี่ยเขาก็ดูว่าเฮ้ยด้านในต้องมีความซับซ้อนอยู่นะนะมีพวกมอเตอร์อะไรอย่างเงี้ยด้วยนะครับนี้เรามาดูนะครับมาดูตัวอย่างการเลือกวัสดุนะครับที่ใช้ในเรื่องการทำจักรยานนะครับ bicycle หรือ bike นะครับก็หน้าที่หลักๆนะครับก็คือการที่เราเนี่ยสามารถที่จะเรียกได้ว่าขี่มันได้นะครับเรียกได้ว่าทำให้เราสะดวกสบายขึ้นเนี่ยจากการที่เราไม่ต้องเดินนะครับก็คือว่าเอ้ยแสดงว่าไอ้ไบค์เนี่ยก็คือเราก็คุ้นกับมันมานะครับในอดีตถึงปัจจุบันนะก็นานแล้วนะครับเป็น100ปีนะครับก็คือต้องมีมันก็ต้องมีล้อแหละนะครับช่วยในเรื่องลดแรงเสียดทานนะเพราะว่าล้อมันเป็นกลมๆสัมผัสกับพื้นนะลดแรงเสียดทานแล้วก็สามารถที่จะเรียกได้ว่าตามหลักกลศาสตร์เนี่ยช่วยเอื้อให้เราสะดวกสบายง่ายขึ้นนะโดยเอาปั่นทีไปทีนี้จักรยานเนี่ยก็เรียกได้ว่ามีหลายแบบเนาะที่เราเห็นกันในท้องตลาดเนาะก็เพราะนั้นในแต่ละแบบเนี่ย objective ก็ต่างกันแต่ objective หลักก็เหมือนกันแหละก็คือปั่นเพื่อลดเรื่องทับเพิ่มความสะดวกสบายของเรานะครับหรือว่าทำให้มันเป็นทางง่ายขึ้นนะครับทีนี้ถ้าเรามองดูว่าด้วยรูปแบบจักรยานต่างๆเนี่ยเพราะนั้น objective ที่ซ่อนอยู่2 3 4เนี่ยก็อาจจะต่างกันออกไปนะครับ material หรือว่าสิ่งที่องค์ประกอบที่เข้ามาอยู่ใน system เนี่ยจำนวนที่มันเข้ามาประกอบเนี่ยก็ต่างกันด้วยนะครับเนาะเพราะว่าด้วยฟังก์ชันที่ไปใช้งานก็อาจจะต่างกันนะครับในเรื่องของเช่นจักรยานสมมุติขี่แบบคอมพิวเตอร์ทั่วไปนะครับก็อาจจะไม่ต้องต
้องการอะไรซับซ้อนมากนะครับแต่ถ้าคำจักรยานที่เรียกได้ว่าเฮ้ยมันต้องผ่านสภาพถนนที่อาจจะมีความชันสูงหรืออะไรอย่างเงี้ยมีความขรุขระอาจจะต้องการเพอร์ฟอร์แมนซ์ที่เยอะขึ้นสามารถเปลี่ยนเกียร์ได้นะครับบางทีเขาเปลี่ยนกันจาก30เกียร์อย่างเงี้ยนะครับบางคนก็จะมีจักรยานประเภทนี้อยู่นะครับด้านหน้าเปลี่ยนมี3เกียร์ด้านหลังอีก10เงี้ยนะครับก็แล้วแต่ประเภทละกันนะครับจักรยานเด็กๆเนี่ยก็เรียกได้ว่าไม่ต้องใช้ส่วนประกอบอะไรเยอะนะครับก็เป็นพลาสติกเป็นหลักเนาะราคาถูกเน้นเรื่องราคาด้วยก็คือมันก็มีหลายออบเจคทีฟเนาะเน้นเรื่องราคาอาจจะสีสันสวยนะครับแล้วก็ไม่เน้นว่าจะต้องใช้ฟังก์ชันได้ตัวนี้ได้จำนวนปีที่นานนะคือบางทีก็ใช้3 2-3 ปีนะพอลูกโตแล้วก็ทิ้งนะอาจจะไม่ได้ไปให้พี่น้องใช้ต่อเงี้ยก็เรียกได้ว่าเอ้ยอันนี้ก็เป็นออบเจคทีฟของเขาที่ต้องผลิตอะไรที่มันตอบโจทย์แล้วก็อาจจะต้องปลอดภัยกับเด็กที่ใช้นะครับเป็นโลหะอะไรพวกนี้ก็อาจจะไม่ค่อยปลอดภัยเท่าไหร่ก็เป็นพลาสติกไปอย่างเงี้ยนะครับก็แล้วแต่ฟังก์ชันการใช้งานนะครับแต่ถ้าต้องการอะไรที่มันเพอร์ฟอร์แมนซ์สูงนะครับเหมือนจักรยานที่เอาไว้แข่งขันหรือแบบว่าทัวริงเนี่ยครับออกไปขี่เสือภูเขาอะไรเงี้ยนะครับก็ต้องรับน้ำหนักได้ดีเบาด้วยนะครับอาจจะต้องใช้โครงที่เป็นพวกอลูมิเนียมอะลอยนะครับเพราะว่าถ้าเป็นเหล็กเนี่ยก็หนักไปนะครับก็ถ้าเป็นอลูมิเนียมเนี่ยก็จะราคาก็จะสูงขึ้นนะครับแต่ว่าก็จะเบานะครับมาด้วยความเบาอะไรเงี้ยนะครับบางอันก็ดีไซน์เพื่อให้พับเก็บได้นะครับพับให้มันเล็กลงนะครับก็แตกต่างออกไปนักศึกษาก็จะพอมองภาพออกว่าการที่เขาเลือกวัสดุมาใช้ทำส่วนประกอบต่างๆแล้วก็การประกอบด้วยนะครับจำนวนชิ้นส่วนการดีไซน์เนี่ยก็ต้องเรียกได้ว่ามีหลายๆศาสตร์เข้ามาเกี่ยวข้องนะครับนะครับประมาณนี้นี่ก็ลองไปดูผ่านข่าวเพราะฉะนั้นด้วยแต่ละบริเวณเนี่ยมันก็จะมีความแตกต่างเนาะอย่างในรูปที่เราเห็นเนี่ยนะครับมีรอยเชื่อมเงี้ยนะครับเนี่ยเป็นเหล็กเลยนะครับเป็นเหล็กแล้วจะเป็นกลุ่มสเตนเลสนะครับแล้วก็เขาก็ขึ้นรูปมันมาเสร็จนะครับแล้วก็อาจจะมีอันนี้มีสีสันเนาะบางทีก็มีในเรื่องกล้องป้องกันเรื่องคอร์รูชันเนาะเป็นเหล็กนะครับก็ต้องมีการพ่นนะครับพ่นสีกลุ่มโพลิเมอร์นะครับหรือใช้วิธีการเมื่อน่าจะเป็นวิชาฟิลเลียใช่ไหมที่ผมสอนนักศึกษาไปนะครับเขาก็อาจจะมีการลักษณะของ powder coating เนี่ยนะครับสามารถที่จะทำเคลือบผิวงานโลหะผิวเหล็กอะไรเงี้ยนะครับให้มันเกาะติดดีนะครับให้มันลอกยากนะครับก็อุปกรณ์ต่างๆนะครับมีฟังก์ชันหมดนะครับไม่ว่าจะมีกี่ชิ้นส่วนของในจักรยานแต่ละประเภทเนี่ยก็มีฟังก์ชันของมันแล้วก็มันก็ได้ฟังก์ชันรวมอ่ะที่โจทย์ต้องการนะครับวัสดุก็ต่างกันออกไปนะครับมานี่เนาะนี่ในเคสบอดี้นะครับที่ตัวหนึ่งนะครับที่ตอนนี้ก็ฮิตกันมานานพอสมควรละนะครับก็คือคอมโพสิตนะครับคอมโพสิตนะครับก็คือมันก็คือเป็นเหมือนมีคอมบิเนชันของแมทเทอเรียลนะครับที่สร้างเพอร์ฟอร์แมนซ์ที่โดดเด่นส่วนใหญ่ก็จะพูดในเรื่อง performance ที่เป็นเรื่องสมบัติเชิงกลนะครับก็อย่างในรูปนี้ก็จะเป็นเรื่องของเชิงกลเป็นหลักนะครับเขาก็ต้องการ strong นะครับเวลาพูดถึง strong ก็คืออาจจะมองในเรื่อง tensile strength นะครับที่ต้องสูงนะครับก็คือมองไปที่จุด tensile strength นะครับสูงสุดของการทดลองกับแบบ tension ก็ได้นะครับแล้วก็ stiff เนี่ยก็คือมองที่ค่ายังมอดูลัสกับ stiffness สูงก็ความชัน stress strain ก็ความชันเยอะนะครับเบานะครับของพวกนี้ส่วนใหญ่ต้องมองน้ำหนักเบาหมดแหละประหยัดพลังงานเนาะแต่เราไม่ได้ไปเติมน้ำมันเนี่ยเราประหยัดพลังงานคือเราเป็นคนปั่นจักรยานเพราะนั้นเราไม่อย่างเหนื่อยก็ต้องใช้ของที่มันเบานะครับเนาะแต่ก็ข้อด้อยของมันก็ราคาสูงอยู่นะครับงานคอมโพสิตที่เป็นบอดี้ต่างๆเนี่ยก็ต้องยอมมาที่ราคาสูงเนื่องจากโปรเซสที่ขึ้นรูปมันก็จะมีความซับซ้อนตัวแมทเทอเรียลเองก็จะมีความคอมเพล็กซ์ที่จะไปทำให้มันได้คอมโพสิตตามที่ต้องการนะครับก็ปัจจุบันคอสมันก็ดาวลงนะครับเรื่อยๆนะครับหลายๆแมทเทอเรียลเนี่ยเวลามันเขาผลิตเยอะซอสแมทเทอเรียลก็หาง่ายขึ้นกระบวนการมันแพร่หลาย
ราคามันก็ดรอปลงนะครับจากเดิมจักรยานแบบที่เราเห็นในรูปนี้อาจจะขายประมาณ 4-5 หมื่นจนถึงเป็นแสนก็มีนะครับอยู่นี้ก็อาจจะจับต้องได้ที่แบบ performance เหมือนเมื่อสัก10ปีที่แล้วอยู่ในราคา 20,000 อย่างเงี้ยก็สามารถที่จะหาดีๆได้นะครับก็มันก็ลดลงไปนะครับเหมือนพวกคอมพิวเตอร์เหมือนพวกอุปกรณ์ต่างๆเหมือนกันนะครับประมาณนี้มันยังตามทันกันอยู่นะครับโอเคครับขออนุญาตนิดหนึ่งนะประเด็นอื่นๆที่เกี่ยวข้องถ้าไม่ใช่เกี่ยวข้องกับวัสดุตรงๆเนี่ยนะครับเดี๋ยวก็จะเกริ่นนิดๆหน่อยๆละกันนะครับแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นเนี่ยจริงๆมันเชื่อมโยงกันหมดนะครับในศาสตร์ด้านวัสดุเนี่ยก็มีประเด็นพวกนี้ที่เราจะต้องเขาเรียกว่าคอนเซิร์นนะไม่ว่าจะเป็นตัวนี้เขาเรียกว่าแอสเซติกก็คือลักษณะของรูปร่างสีสันความสวยงามอย่างเงี้ยนะครับบางทีมันเป็นเรื่องของแมทเทอเรียลด้วยนะครับในเรื่องของผิวที่อาจจะเรียบมันวาวขรุขระหรืออาจจะเรียกว่ามีสีแบบที่ต้องการเนี่ยหรือการโค้ทผิวเคลือบทีหลังอะไรพวกเนี้ยเรียกได้ว่าเพื่อความลักษณะของการจับต้องหรือความสวยงามเนี่ยจากสายตาเนี่ยมันก็ลงมาที่แมทเทอเรียลเหมือนกันนะมันจะต้องเหมาะสมที่มันสามารถทำแบบที่เราต้องการได้นะครับนะประมาณนี้นะครับส่วนเออร์โกโนมิกส์เนี่ยจริงๆก็เคยพูดถึงเรื่องเนี่ยนะครับลองไป Google ดูนะครับมันจะเป็นเรื่องศาสตร์ที่ว่าถึงเรื่องการทำโปรดักต์ให้มันรู้สึกง่ายต่อการใช้งานนะครับแล้วก็efficient ด้วยแล้วก็มีประสิทธิภาพที่ดีนะครับก็เกี่ยวเนื่องกับวัสดุเหมือนกันนะครับในการเลือกให้มันสามารถทำแบบนั้นได้นะครับยกตัวอย่างแล้วกันนะครับว่าศาสตร์ที่เกี่ยวข้องกับเรื่องทำอะไรก็ได้ให้มันรู้สึกง่ายๆนะครับเช่นพวกอุปกรณ์ที่มันเป็นเครื่องจักรใหญ่ๆแล้วกันนะครับในโรงงานอะไรเงี้ยนะครับหรืออาจจะเป็นอุปกรณ์ไฟฟ้าอะไรนะครับที่เราคุ้นกันดีในชีวิตประจำวันตามบ้านเนี่ยมันอาจจะมีสมัยก่อนนะมันจะมีปุ่มอะไรให้กดเต็มไปหมดเลยอาจจะมี 20-30 ปุ่มเนาะเหมือนในรีโมทอะนะครับทีวีเนี่ยแล้วก็ในชีวิตประจำวันเราจะรู้สึกว่าจริงๆแล้วเนี่ยมันในรีโมทตรงนี้เนาะทีวีพอดีเนาะรีโมททีวีเนี่ยประจำในชีวิตเรารู้สึกว่าเรากดอยู่ไม่กี่ปุ่มเองประมาณ 4-5 ปุ่มเนาะนะครับมีปุ่มเพิ่มเสียงลดเสียงเปลี่ยนช่องเปิดปิดแล้วก็มิวอะมิวก็เปิดเสียงปิดเสียงชีวิตผมก็วนเวียนอยู่แค่นี้นะครับโอเคบ้างเลือกปุ่มเนี่ยแต่มันมีทั้งหมดเนี่ยเห็นไหมโอ้โหมีทั้งหมด50ปุ่มหรือเปล่าไม่รู้ถามว่าได้ใช้หรือเปล่านะครับก็อาจจะไม่ได้ใช้หรอกในปุ่มที่เหลือเนี่ยนะครับอันนั้นศาสตร์ที่เป็นเรียกว่าเออร์โกโนมิกเนี่ยเขาก็พูดถึงว่าเฮ้ยก็ทำรีโมทให้มันง่ายลงนะครับอาจจะเคยเห็นหลายๆรีโมทเนาะอาจจะมีปุ่มเหมือนพวกอุปกรณ์ของพวก Apple น่ะหรืออยู่ปุ่ม2ปุ่มนะแล้วก็เอามือปาดไปปาดมาเรียกได้ว่าลดความรู้สึกว่ามันมีความซับซ้อนนะก็คือทำให้อินเทอร์เฟซใช้งานง่ายนะครับพวกนี้ก็จะมีเรื่องดีไซน์แมทเทอเรียลมาเกี่ยวข้องด้วยคือทำชีวิตให้มันดูง่ายอ่ะอย่าให้มันซับซ้อนนะแบบนี้นะครับอะไรประมาณนี้นะครับก็หลักๆนะก็มีเรื่องแมทเทอเรียลเข้ามาเกี่ยวข้องกันหมดแหละในการดีไซน์นะครับการเลือกให้มันเหมาะสมถูกต้องนะครับเพราะฉะนั้นโจทย์ต่างๆนานานะครับมันมีอะไรให้คิดเยอะนะครับในลักษณะของการทำงานนะครับนะแล้วก็เรื่องการผลิตซึ่งอันนี้ก็เดี๋ยวไปพูดกันอีกทีช่วงหลังมิดเทอมนะครับว่า process manufacturing process นะครับสำหรับ material ที่เราอาจจะคิดว่ามันเหมาะแล้วมันควรจะเป็นอย่างนี้นะครับหรือว่าลูกค้าหรือคนที่กลุ่มที่เขาใช้งานเขาบอกว่าต้องการสเปคแมทเทอเรียลประมาณนี้แล้วเราก็ถ้าเราจะต้องผลิตนะครับเราก็ต้องเรียกได้ว่าไปหาโปรเซสที่จะต้องทำให้มันได้ให้มันเกิดผลจริงนะครับซึ่งก็อาจจะเป็นเรื่องที่ยากด้วยนะครับเนื่องจากว่าบางทีโปรเซสที่มีอยู่มันไม่ตอบรับนะที่มีเรียกว่ามีกันอยู่ใช้งานกันแพร่หลายเนี่ยหรืออาจจะต้องไปหาวิธีสร้างโปรเซสใหม่ขึ้นมาอันนี้ก็จะเป็นจ็อบที่ยากละนะครับหรือว่าต้องไปควานหาวิธีต่างๆที่เพื่อที่จะไปลงทุนอย่างเงี้ยเพื่อที่จะไปสร้างโปรเซสในการจะยากด้วยนะครับก็เรียกว่ามีความเกี่ยวข้องกันกับตัววัสดุด้วยนะครับนะครับวันนี้นะครับผมให้นักศึกษาให้ลิงก์ไปนะครับจริงๆแล้วก็คิดว่าน่าจะส่วนใหญ่ก็น่าจะอาจจะเปิดดูแล้วนะครับจะมี
มีคนออกมาพูดเรื่องเกี่ยวกับการทำกระป๋องนะไม่รู้จำไม่ได้ว่าเป็นโปรเฟสเซอร์อยู่ที่อเมริกาหรือมหาลัยไม่รู้นะครับเขาก็อธิบายเรื่องการทำกระป๋องน้ำอัดลมกระป๋องอลูมิเนียมนะครับซึ่งว่าก่อนที่ไอ้กระป๋องที่เราจับกันอยู่เนี่ยลักษณะเป็นแบบทรงกระบอกเนี่ยมันมาถึงมือเราเนี่ยเขาผลิตยังไงนะครับแล้วก็เขามีคอนเซ็ปต์เกี่ยวกับทางวิศวกรรมยังไงนะครับใครไม่ดูนะครับจริงๆแล้วผมจะถามคำถามอะไรอย่างเงี้ยแต่ว่าเดี๋ยวเอาไว้เดี๋ยวหาเวลาอีกทีหนึ่งแล้วก็อาจจะลิสต์ไว้ในคำถามที่เอาไว้ทดสอบแบบข้อสอบมิดเทอมก็ได้นะครับก็เรียกว่าเฮ้ยเดี๋ยวผมจะให้เวลาว่าใครยังไม่ได้ดูก็ไปดูเองนะครับก็เขาก็พูดเป็นภาษาอังกฤษแหละแต่ว่าฟังง่ายนะครับเขาก็จะพูดถึงว่าในเชิงเรียกว่าวิศวกรรมเนี่ยนะครับแล้วเรื่องการออกแบบด้วยอ่ะทำไมเนี่ยสุดท้ายเนี่ยกระป๋องเครื่องดื่มที่เป็นน้ำไออลูมิเนียมเนี่ยมันจะต้องเป็นทรงกระบอกนะครับทำไมไม่เป็นทรงอื่นทำไมไม่เป็นทรงที่เรียกว่าเป็นทรงสี่เหลี่ยมนะครับสี่เหลี่ยมแล้วก็ทำไมมันต้องเป็นอย่างนี้เนี่ยผมก็กินโคพอดีเขานะครับทำไมต้องเป็นกระทรงกระบอกเนี้ยนะครับแล้วก็ณปัจจุบันส่วนใหญ่นะครับมันก็จะมีจริงๆมีรูปร่างอื่นอีกนะครับแต่ส่วนใหญ่เราจะคุ้นกันดีกับรูปทรงนี้นะครับแล้วก็ทำไมไม่เป็นสี่เหลี่ยมหรือทำไมไม่เป็นลูกทรงกลมนะครับอันนี้เขาก็จะบายในเชิงเรื่องของ engineering design ด้วยในเรื่องของความง่ายความยากในการขึ้นรูปแล้วก็ของการเรียกได้ว่าการขนส่งการเติมเต็มปริมาตรนะครับคือมันมีเรื่องของดีไซน์เกือบทั้งหมดแหละสมมติว่าเขาจะแพ็คกระป๋องเขาจะแพ็คไอ้คอนเทนเนอร์นะครับบรรจุภัณฑ์ที่เป็นเครื่องดื่มเนี่ยในกล่องลังหนึ่งขนาดใหญ่เนี่ยมันจะใส่ไปได้ทั้งหมดแม็กซิมัมเท่าไหร่ที่จะไม่ให้เรียกว่าเสียพื้นที่มากที่สุดนะครับมันก็เลยออกมาเป็นทรงนี้นะครับแพ็คได้เกือบเต็มเลยนะครับอะไรอย่างเงี้ยนะครับลองไปตามดูนะครับว่าทำไมสุดท้ายแล้ว requirement ต่างๆเนี่ยจึงทำให้เกิดกระป๋องรูปทรงนี้ขึ้นมานะครับอันนี้เดี๋ยวให้เป็นหน้าที่นักศึกษาไปตามดูทีนึงนะครับอ่ะอันนี้ก็พูดให้ฟังนะครับในสไลด์เนี้ยก็คือว่า requirement ของกระป๋องเครื่องดื่มแบบนี้นะครับขึ้นอยู่กับว่าเฮ้ยเราไปใส่อะไรนะครับบางเครื่องดื่มเนี้ยก็เช่นน้ำนะครับน้ำเนี้ยก็โอเคแหละเรามันไม่ได้มีความเป็นกฎเป็นด่างอย่างมากเนี่ยนะครับเพราะนั้นเราก็เขาก็อาจจะไม่ได้มองในมุมของเรื่องไอ้โคโลชันที่อาจจะเกิดมาจากสตรองเบสหรือสตรองแอซิดนะครับสมมติที่มันมากเกินไปสมมติเป็นน้ำดื่มนะแต่ว่าถ้าเกิดมันเป็นเครื่องดื่มคาร์บอเนตดริงก์เนี่ยอย่างเงี้ยมีคาร์บอนไดออกไซด์อัดอยู่เนี่ยก็คือมีความเป็นกฎนิดๆนะแต่ว่าเรียกได้ว่ามันจะต้องเรียกว่าเก็บไอ้แก๊สได้อะที่มันอัดอยู่อะเพราะนั้นคร่าวๆก็คือมันจะต้องมีแมททีเรียลจะต้องเหมาะสมนะครับที่มันจะลดของการเรียกได้ว่าไอ้ความซ่าเนี่ยมันมีระยะเวลาที่มันจะหายไปแล้วถ้าทิ้งไว้เป็นปีๆ2ปีอะเพราะฉะนั้นเรียกได้ว่ามันต้องสามารถเก็บการที่เรียกว่าการดิฟฟิวส์ของไอ้ตัวแก๊สคาร์บอนไดออกไซด์ออกไปนะฮะจากผนังด้านในไปสู่ด้านนอกนะต้องลดเรื่องดิฟฟิวชันนะเขาอาจจะมีการเคลือบแว็กอยู่ด้านในนะฮะแล้วก็ตัวแมทเทียลเองก็ต้องไม่เอื้อต่อการดิฟฟิวชันนะครับของตัวแก๊สนะครับอะไรอย่างเงี้ยนะครับแล้วก็ปลอดภัยด้วยนะครับก็คือถ้าเกิดเป็นดริงก์คอนเทนเนอร์ก็คือเป็นเครื่องดื่มที่เราดื่มเนี่ยนะครับมันก็มันมีเรื่องของพวกHealth Hazards นะครับก็คือมันต้องปลอดภัยนะเขาอาจจะต้องกำหนดนะแมททีเรียลเนี่ยห้ามมีธาตุนู้นธาตุนี้อยู่ด้วยเปอร์เซ็นต์ที่เท่าไหร่ก็ว่าไปไม่ต่ำไม่เกินนะครับอันนี้ก็จะเป็นข้อกำหนดของพวกหน่วยงานรัฐกำหนดมานะครับก็ประมาณนี้โดยภาพรวมนะครับที่เป็นเรื่องที่แมททีเรียลก็ต้องคอนเซิร์นนะครับส่วนในเรื่องของแมททีเรียลจะเป็นอะไรนะครับขึ้นอยู่กับrequirement นะครับแล้วก็เรื่องเกี่ยวกับความยั่งยืนที่พูดถึงอาทิตย์ที่แล้วอะนะครับที่มีตัวอย่างว่าของนี้เครื่องดื่มอย่างนึงนะครับก็อาจจะมีหลายบรรจุภัณฑ์หลายแบบทั้งกระป๋องอลูมิเนียมทั้งขวดพลาสติกขวดแก้วอะไรอย่างเงี้ยนะครับก็คือ variation ของบรรจุภัณฑ์ก็มีนะครับเนื่องมาจากเรื่องของ process เรื่องความยั่งยืนอะไรเงี้ยนะครับก็อันนี้ก็จะเป็นประเด็นที่มันก็เกี่ยวเนื่องกันอยู่นะครับนี่การดีไซน์นะครับ drink container นะครับก็แล้วแต่มันเครื่องดื่มอะไรนะครับอาจจะต้องการเรียกว่าดีไซน์ easy to open นะครับอาจจะฝาจะเป็นแคปเป็นพลาสติกก็ต้องหมุนได้นะครับหรือถ้ามันเป็นกระป๋องน้ำลมอย่างเงี้ยนะครับก็เอ้ยเปิดง่ายนะครับคือแล้วก็เปิดมาแล้วก็ไอแคปตรงนี้มันยังอยู่นะครับไม่กระเด็นหนี
นะครับซึ่งปัจจุบันก็อย่างนี้แหละมันเราเปิดไว้มันอยู่นะครับแต่สัก20กว่าปีที่แล้ว20-30ปีที่แล้วนะครับนักศึกษายังไม่ได้เกิดเนี่ยเวลาเราซื้อโค้กมาดื่มเนี่ยดึงปุ๊บเดี๋ยวมันหลุดออกมานะครับเราก็ต้องโยนทิ้งอ่ะนะครับก็เรียกว่ามันอาจจะเกิดได้ด้วยถ้ามันอยู่ด้วยกันก็เรียกว่าเวลารีไซเคิลส่งไปอะไรเงี้ยมันก็จะง่ายนะแต่ว่ามันกระเด็นทิ้งไปก็นะครับก็เหมือนเป็นขยะนะครับประมาณเนาะแล้วก็มีเรื่องขนส่งง่ายนะครับ easy to store เก็บง่ายคืออาจจะต้องซ้อนกันได้ชั้นสูงๆนะรับแรงได้เยอะเพราะว่ามันมีน้ำหนักของน้ำที่บรรจุอยู่ด้วยอะไรเงี้ยนะครับแล้วก็ cheap to produce คือต้อง produce ได้ด้วยราคาถูกนะเพราะผลิตโวลูมมันสูงไงคนก็ซื้อเครื่องดื่มกันตลอดกินกันทุกวันนะครับ material แพงก็ไม่ได้นะครับก็หลากหลายนะครับอย่างที่เมื่ออาทิตย์ที่แล้วยกตัวอย่างแบบ2ตัวอย่างไปครับอันนี้ก็ให้ดูว่าถ้ามันเป็นโค้กเนี่ยก็ประมาณนี้นะเห็นมั้ยมีทั้งแก้วทั้งพลาสติกอลูมิเนียมนะครับส่วนที่มาที่ไปนะครับว่าทำไมมันต้องมีวัสดุต่างกันนะครับอาทิตย์แล้วเกินไปนิดหน่อยแล้วในเรื่องของพลังงานเรื่องความยั่งยืนนะครับเรื่องโปรเซสว่าแบบไหนรีไซเคิลได้แบบแทบจะ 100% แบบไหนรีไซเคิลได้ที่อุณหภูมิต่ำอะไรเงี้ยแบบไหนรีไซเคิลอาจจะยากนะครับอาจจะต้องใช้ตัวเพียวๆแมทเทียลใหม่เลยขึ้นรูปนะครับทั้งๆที่มันอาจจะรีไซเคิลได้แล้วอยู่แล้วอ่ะยกตัวอย่างพลาสติกตรงเนี้ย PET เงี้ยมันเป็นเทอร์โมพลาสติกเงี้ยถ้าจะเมลต์มันใหม่ก็ได้แต่ว่าอุณหภูมิการเมลต์มันต่ำไงพวกของเสียสิ่งสกปรกเชื้อโรคมันยังอยู่ไงถ้าจะให้มารีไซเคิลเพื่อเราผลิตเป็นขวดน้ำดื่มเราใหม่นะเขาก็ไปทำกันเขาก็เอาเป็นเม็ดพลาสติกใหม่ขึ้นมาเพราะมันก็ถูกอยู่ละนะอันนี้ก็ไปทำเป็นโปรดักต์อื่นแทนรีไซเคิลเป็นถังขยะถังนู่นนี่นั่นนะของสกปรกไปใช้งานประเภทนั้นไปนะครับส่วนอลูมิเนียมขึ้นรูปอุณหภูมิสูงนะครับประมาณ melting point เมลก็ประมาณสัก700องศาก็สิ่งสกปรกหายไปแล้วล่ะนะครับแต่ว่าข้อดีก็คือมันก็เป็นโลหะที่ราคาถูกนะครับแล้วก็เมลง่ายนะครับแต่ข้อเสียคือพวกกระป๋องพวกนี้นะครับมันหลอมยากนะครับแล้วก็อลูมิเนียม melting pointต่ำก็จริงนะครับถ้ามันเป็นก้อนๆเนี่ยหลอมง่ายแต่ถ้ามันเป็นเมื่อไหร่ก็ตามเป็นอย่างเงี้ยเป็นกระป๋องพวกเนี้ยนะครับแล้วเขาก็จะบีบมันเป็นก้อนๆนะครับเพื่อลดปริมาตรแต่เวลาเอาไปหลอมยากก็คือว่าสมมติเขาใส่เป็น100นะสมมติตรงนี้ตีว่าไอ้ก้อนเนี้ยที่เขาอัดมาเนี่ยมีน้ำหนัก100อ่ะเวลาเขาหลอมกลายเป็นน้ำอลูมิเนียมอาจจะหายไปเกือบครึ่งนะครับก็ที่เหลือก็จะเขาเรียกว่าเป็นตะกั่นนะครับมันก็คือมันเป็นออกซิไดซ์โปรดักต์คือเป็นของเสียที่ต้องกวาดมันทิ้งอ่ะนะครับคือแยกมันออกแล้วก็ทิ้งเหลือไปทำอย่างอื่นนะครับแต่ว่าบางอลูมิเนียมบางตัวก็หลอมง่ายนะครับใส่เข้าไป100อาจจะหลอมมาได้90นะครับมันส่วนนึงก็ออกซิไดซ์นะครับแต่พวกกระป๋องพวกเนี้ยยากนิดนึงนะครับก็รีไซเคิลได้นะครับอุณหภูมิไม่สูงแต่ไอ้กลาสเนี่ยก็รีไซเคิลได้แทบจะ 100% นะครับแต่อุณหภูมิการทำงานสูงนะครับก็ดีเท่าเสียตังค์กันไปนะครับมานี่เนาะนี่นักศึกษาลองสังเกตดูนะครับอันนี้หยิบขวดโค้กมาสมัยนี้เราจับขวดโค้กไซส์นี้นะครับส่วนที่อยู่ในรูปในสไลด์เนี่ยที่มันเตี้ยกว่าเนี่ยอยู่นี้เชื่อว่าไม่ค่อยเห็นนะแต่อาจจะอยู่ในพวกเครื่องดื่มประเภทอื่นไงเครื่องดื่มยี่ห้อมันอาจจะมันมีที่มาที่ไปเลยนะนักศึกษาลองไปตามอ่านนะผมก็เคยอ่านแต่ว่าตอนนี้ไม่ชัวร์ในเรื่องคำตอบนะคือปริมาณบรรจุเนี่ยน่าจะใกล้เคียงอันนี้325นะไอ้รุ่นเก่าๆไม่แน่ใจน่าจะใกล้เคียงกันนะครับแต่มีคนเขาทำวิจัยแหละว่าเอ้ยทำไมมันถึงส่วนใหญ่ตอนนี้ออกมาในทรงนี้นะครับที่ไม่ใช่ทรงอ้วนๆนะแต่ทรงอ้วนก็ยังมีนะครับสำหรับเครื่องดื่มฟิซซี่นะยี่ห้ออื่นหรือไม่ก็ของต่างประเทศที่เอามาขายในเซเว่นอะไรเงี้ยนะครับแต่ส่วนใหญ่เราจะเห็นทรงสูงจะมากกว่าในประมาณสักอย่างน้อย5ปีที่ผ่านมาเนี่ยส่วนใหญ่ออกมาจะทรงนี้นะครับเขามีคำอธิบายอยู่นะแต่ผมจำไม่ได้นะนักศึกษาลองไปหาคำตอบมาดูนะครับมันมีที่มาที่ไปของการดีไซน์นะครับมีเรื่องการประหยัดด้วยสมมติในวอลลุ่มที่เท่ากันเนี่ยที่ต้องบรรจุเนี่ยอาจจะประหยัดได้นะประหยัดตัวเนื้อแมทเทียลด้วยนะครับเวลาเขาขึ้นรูปที่ต่างกันเล็กน้อยนะครับผมมันสูงขึ้นนะมันหดลงนิดนึงอ่ะแต่แมทเทียลเซฟได้หลายเปอร์เซ็นต์เนี่ยเขาก็ไปเลือกโปรเซสที่มันเซฟวิ่งกว่านะครับประมาณนี้นะก็แนวๆนี้นะครับนะส่วนการดีไซน์ที่เป็นลักษณะของกระป๋องนะให้นักศึกษาไปดูวิดีโอแล้วกันนะครับวิดีโอที่โพสต์แปะไปให้นะครับว่าเฮ้ยตอนแรกเขาขึ้นรูปยังไงนะครับแล้วทำไมเอ้ยมันกลายเป็นเงี้ย
ได้ไงในสุดท้ายเนี่ยนะครับแล้วก็ด้านในเขาเคลือบด้วยอะไรนะครับเป็นหน้าที่ให้นักศึกษาไปดูนอกเวลาเลยละกันนะครับซึ่งเดี๋ยวอาจจะหยิบมาถามนะครับเวลาเราสอบมิดเทอมนะครับหรืออาจจะควิสอะไรก็แล้วแต่เนาะนิดๆหน่อยๆเนี่ยเพื่อ make sure ว่าเราเข้าใจมันจากสิ่งที่ไปดูนะครับพอทำเสร็จเนี่ยเขาก็สเต็ปส่วนใหญ่เสร็จด้านในเนี่ยมีการเคลือบแว็กเคลือบอะไรอย่างเงี้ยนะครับเขาก็จะเรียกว่าปริ้นยี่ห้อแล้วล่ะนะครับก็คือเตรียมส่งไปแต่ละโรงงานที่เขาซื้อนะบริษัทผลิตอลูมิเนียมเขาก็ทำเป็นกระป๋องตาม requirement ของผู้บรรจุนะแล้วก็ผู้บรรจุต้องการอะสมมุติเป็นโค้กเงี้ยเขาก็ไปปริ้นมาปุ๊บนะทำรูปส่งเสร็จอะแล้วก็สุดท้ายก็มีฝาแคปมาปิดทีหลังนะพอบรรจุเสร็จแคปบรรจุนะครับส่วนตรงนี้ก็มีการดีไซน์นะครับการเปิดนะครับอันนี้ในวิดีโอที่โพสต์ให้ดูเนี่ยเขาจะอธิบายตามหลักทางวิศวกรรมแล้วก็ตามหลักฟิสิกส์ว่าแรงมันกระทำกันยังไงนะครับต่อความดันของเครื่องดื่มที่มันมีแก๊สอ่ะมันก็ต้องทนแรงดันแหละเพราะมันดันขึ้นมามันดันยังไงนะครับแล้วก็ทำให้เกิดการเปิดฝาได้นะครับก็ประมาณนี้นะครับในวิดีโอนะครับอันนี้ก็ฝากไว้ให้ดูเองนะครับนะอันนี้นะครับส่วนกระป๋องแบบนี้ใครเคยเห็นไหมครับนักศึกษาเคยเห็นไหมรูปทรงนี้เป็นอลูมิเนียมเหมือนกันไม่ใช่ขวดแก้วเป็นอลูมิเนียมใครเคยเห็นบ้างขอเสียงนิดนึงนะในห้องนี้มีใครเคยเห็นไหมต้องมีบ้างแหละมีไหมอลูมิเนียมไม่ใช่ขวดแก้วมีไหมครับขอเสียงนิดนึงอ่ะใครไม่เคยเห็นนะขอเสียงด้วยครับไม่เคยเห็นครับไม่เคยครับไม่เคยครับเราไม่เคยเนาะโอเคงั้นส่วนใหญ่แอสซูมว่าไม่เคยเห็นละกันนะครับคือวันนี้ก็ไม่ได้หยิบมานะจริงๆมีอยู่ที่ตึกนะครับแล้วก็ไอ้อย่างเงี้ยมันมีให้เห็นมาประมาณสักเกือบ10ปีละนะครับแต่ว่าถามว่ามีขายที่ไหนนะครับท่านนักศึกษาเดินไปตามพวกร้านสะดวกซื้อพวกเซเว่นอะไรไม่มีนะครับไม่มีมาวางนะครับแต่ถ้าไปร้านแบบว่าสมมติเราไปเดินตามห้างอ่ะแต่ตอนนี้มันเดินไม่ได้เนาะมันก็จะมีร้านพวกไอ้กิฟท์ช็อปอันเล็กๆน้อยๆที่แบบของญี่ปุ่นน่ะของเกาหลีอ่ะแล้วเขาจะเอาพวกนี้มาวางในพวกเครื่องดื่มโค้กแล้วก็มีหน้าดาราเกาหลีอะไรเงี้ยนะครับมันเป็นอลูมิเนียมนะครับคือกระป๋องอ่ะออกแบบมาเหมือนขวดแก้วเลยนะครับแต่ว่าจับแล้วคือมันอย่างเดียวกันเลยอลูมิเนียมบางเหมือนกันนะครับวิธีการเปิดคืออลูมิเนียมทั้งหมดเลยจนถึงฝาเลยนะครับอ่ะทีนี้ก็เล่าให้ฟังนะครับว่าเอ้ยการดีไซน์พวกกระป๋องนะครับคือมันก็ไม่ได้อยู่ในรูปทรงนี้เสมอไปนะครับปัจจุบันเนี่ยเรียกได้ว่าทำมาเหมือนขวดเงี้ยอันนี้เป็นพลาสติกเพชรเนาะหรือถ้าเป็นขวดแก้วเขามีรูปทรงประมาณเนี้ยนะครับคือเขาก็ดีไซน์หนึ่งให้เหมือนกับขวดแก้วเนาะอาจจะในเรื่องของความรู้สึกก็ได้พอมันมีเรียกได้ว่าการจับเนี่ยเอ้ยขวดแก้วมันจับแล้วมันรู้สึกดีเงี้ยคือมันมีเรื่องความรู้สึกไงเขาไปทำการวิจัยว่าเฮ้ยจับขวดกระป๋องทรงกระบอกเนี่ยมันก็รู้สึกงั้นๆอะแต่พอจับขวดที่แบบว่ามีลักษณะเหมือนขวดแก้วเนี่ยรูปทรงแบบเนี้ยแล้วยิ่งมันเป็นแมททีเรียลที่ไม่เหมือนขวดแก้วหรือพลาสติกนะมันเป็นอลูมิเนียมมันเกิดฟีลลิ่งของเครื่องดื่มที่รู้สึกดีเขามีคนวิจัยอยู่เขาก็เลยมาทำดูปรากฏว่าขายดีคนชอบนะในเกาหลีอะก็เลยมีโรงงานเนี่ยเขาเรียกว่าไปหาวิธีอะที่ไปขึ้นรูปแบบอลูมิเนียมแบบเนี้ยขึ้นมานะครับซึ่งเรื่องเทคนิคเรื่องเครื่องจักรต่างๆเนี่ยมันก็น่าจะยังมาไม่ถึงบ้านเราเนาะก็คือตอนนี้เราก็ยังผลิตเป็นทรงกระบอกอยู่นะครับเป็นกระป๋องที่เราเห็นทั่วไปนะครับแต่ว่าไอ้นี่มันจะมีความซับซ้อนกว่านะครับในเรื่องของการทำให้มันเกิดเป็นเชฟอย่างที่เห็นนะครับมันเป่าไม่ได้มันไม่ใช่การเป่านะอย่างขวดพลาสติกเนี่ยเขาเป่านะครับเขาเป่าโบลว์เอานะครับอย่างแก้วก็เป่าเหมือนกันนะครับแต่ไปเป่าที่อุณหภูมิสูงไงเป่ามาเป็นขวดปากแคบออกมานะครับที่เป็นเครื่องดื่มให้เราดื่มแต่ไอเนี้ยอลูมิเนียมมันเป่าไม่ได้นะครับทีเนี้ยนั้นถ้าเราดูรูปที่แล้วเนี่ยคือโปรเซสตรงนี้ไม่ได้มาจากการเป่าเลยนะครับมันมาจากเรื่องการสร้างพลาสติกเดฟอร์เมชันนะครับหรือพลาสติกเอ็กสเทนชันที่เสถียรที่นะครับมันยืดออกมานะครับแล้วก็บางลงนะครับอันนี้เพราะนั้นมันเป็นการขึ้นรูปของแข็งอ่ะมันไม่ได้เกิดมาจากสเตทที่เรียกว่าเป็นเมลหรือว่าเป็นของเหลวหนืดนะครับพวกนี้เป่าได้แต่ว่าไอเนี้ยมันเริ่มมาจากของแข็ง
นะครับเพราะนั้นมันก็ต้องมีกำลังการพิเศษนะครับมีอินเตอร์ใน Facebook ในพวก YouTube อะไรเหมือนจะเคยค้นดูนะครับมีซ่อนๆอยู่เหมือนกันนะครับเขาอธิบายโปรเซสคร่าวๆอยู่นะครับก็ถ้าใครสนใจก็ลองไปตามดูนะครับเพราะผมก็ไม่ได้ตามมานานแล้วนะครับแต่ว่าเขาก็จะซ่อนโนว์ฮาวไว้อยู่แบบไม่ได้บอกชัดเจนแต่ว่าเขาก็บอกว่าขึ้นรูปประมาณนี้นะนะครับก็ทั้งดีมากเลยทั้งหมดเนี่ยก็เรียกได้ว่าเป็นเดี๋ยวฟ้าก็เป็นอลูมิเนียมนะครับอลูมิเนียมหมดเลยนะครับเนาะก็ข้อดีของมันถ้าเทียบกับแก้วคือเบากว่านะครับก็เพราะว่าแมทเทียลมันบางกว่าแล้วก็มันเย็นเร็วด้วยเวลาไปแช่ตู้เย็นเนี่ยถ้าเทียบขวดพลาสติกขวดแก้วแล้วก็ไอเนี่ยนะครับเข้าไปในตู้เย็นพร้อมกันเนี่ยมันเป็นโค้งเหมือนกันนะไอนี่ก็แป๊บเดียวเย็นเลยนะครับอาจจะเรียกได้ว่าครึ่งชั่วโมงเย็นละที่เหลือเรียกว่ารอกันหลายชั่วโมงอยู่นะครับก็มีข้อดีนะครับของมันอยู่ครับอ่ะก็นี่ก็ประมาณนี้นะครับก็เล่าสู่กันฟังในเรื่องของการเลือกวัสดุบางทีมันเป็นเรื่องของความสวยงามการดีไซน์ความรู้สึกในการจับต้องด้วยนะครับนี่นะครับตอนนี้เรามาที่สไลด์65แล้วนะครับอีกสักหน่อยแล้วกันนะครับตอนมีเวลาอยู่นะครับก็ในเรื่องการดีไซน์นะครับที่เป็นโปรดักต์ดีไซน์เนี่ยก็แน่นอนนะส่วนใหญ่เกือบทั้งหมดเนี่ยที่พูดกันมาสักสามอาทิตย์เนี่ยแมทเทียลเนี่ยมันก็แทบจะเข้ามาอยู่ในทุกสเต็ปไม่ว่าในเรื่องของการเลือกตัวแมทเทียลเองเลือกกระบวนการนะครับแล้วก็ในเรื่องของการดีไซน์ให้เหมาะสมกับฟังก์ชันอย่างเงี้ยนะครับแมทเทียลมันก็เข้ามามีบทบาทมากน้อยต่างกันไปนะครับนะครับก็ฟังก์ชันส่วนใหญ่ก็จะพูดหลักๆไปแล้วในเรื่องการนำมาใช้งานที่มันจะต้องตอบโจทย์ต้องในของฟังก์ชันนะครับpersonality ก็เป็นเรื่องของอาจจะเป็นเรื่องของรายบุคคลเรื่องของกลุ่มคนที่ชอบอย่างนู้นอย่างนี้เนี่ยเขาก็อาจจะเรียกได้ว่ามีบทบาทนะครับต่อเรื่องของการเลือกวัสดุแล้วก็เรื่องของการดีไซน์ด้วยนะครับความชอบของแต่ละกลุ่มคนประเภทเนี้ยนะครับก็อาจจะเป็นตัวกำหนดตัววัสดุด้วยนะครับนะหรือต้องการความแตกต่างนะ product differentiation เหมือนหน้าที่แล้วเนี่ยต้องการความแตกต่างของผลิตภัณฑ์ที่บรรจุเครื่องดื่มโค้กเงี้ยแล้วก็เป็นอลูมิเนียมนะแต่มีการฟิลลิ่งจับเหมือนขวดแก้วหรือขวดพลาสติกเขาก็เลยต้องออกแบบสร้างความแตกต่างนะครับพอมีความแตกต่างเสร็จยี่ห้ออื่นก็ถ้าไม่ได้ซื้อมาเพื่อมาบรรจุภัณฑ์เครื่องดื่มแบบคล้ายๆกันเนี่ยเขาก็รู้สึกว่าเฮ้ยเราเป็นผู้นำไงมีความแตกต่างนะครับก็อาจจะดึงลูกค้ามาได้เยอะนะครับเพิ่มราคาขายยังได้เลยเพราะนั้นบรรจุของที่ปริมาตรเท่ากันของเหมือนกันด้านในแต่ไอ้ขวดเมื่อกี้เนี่ยนะครับสมมติว่าปกติเราซื้อ10-13-15 บาทเนี่ยเขาอาจจะขาย30อะเราก็ยังอยากซื้อเพราะมันมีเรียกว่ามันมี feeling ของความ differentiation เดียวนะครับอันนี้ก็เป็นเรื่องของการดีไซน์นะครับแต่ของด้านในเหมือนกันปริมาณเท่ากันนะนะครับแล้วก็เรื่อง market ก็จะเป็นตัวกำหนดแหละของตัวการเลือกวัสดุการดีไซน์นะตลาดของกลุ่มคนประเภทนี้ของประเทศไทยของต่างประเทศของกลุ่มเด็กกลุ่มผู้ใหญ่อะไรเงี้ยนะครับ market ต่างเพราะนั้นการดีไซน์ต่างกันด้วยนะครับเทคโนโลยีนะครับว่าบางทีก็เป็นตัวกำหนดด้วยนะครับว่าเขามีการพัฒนาเทคโนโลยีใหม่ๆการขึ้นลูกกระบวนการนะครับก็มันก็จะนำไปซึ่งความหลากหลายขึ้นนะครับของตัววัสดุเองของการออกแบบด้วยนะครับนะครับส่วน2ประเด็นนี้พูดไปอาทิตย์ที่แล้วไปแล้วนะครับก็เดี๋ยวอัดวิดีโอให้ทีหนึ่งสำหรับนักศึกษาที่ไม่ได้มาเรียนนะครับก็เรื่องความยั่งยืนเรื่องพลังงานเรื่องผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมนะครับแต่ว่าคงพูดอะไรมากไม่ได้ในวิชานี้นะครับอันนี้เป็นเรื่องที่ค่อนกว้างนิดนึงนะครับเรื่องทางอีโคโนมิกส์อะไรพวกนี้นะครับก็อาจจะไม่ได้ฟีลเราตรงๆนะครับแต่เวลาเอาไปทำงานเนี่ยผมเชื่อว่ามันมีบทบาทเยอะนะครับในเรื่องของสถานการณ์อีโคโนมิกส์นะครับเป็นตัวกำหนดเรื่องราคาด้วยการได้มาว่ามันง่ายหรือมันยากนะครับอะไรเงี้ยนะครับเรื่องกฎหมายว่ามันมีเหตุการณ์นี้ขึ้นมาของบางนี้อาจจะนำเข้ามาผลิตยากราคาสูงอะไรพวกนี้มันก็จะมีผลกระทบนะครับในเรื่องการผลิตเรื่องการเลือกวัสดุอาจจะต้องไปทำอย่างอื่นนะครับไปเลือกอย่างอื่นแทนนะครับแอสเซติกอันนี้พูดคร่าวๆไปแล้วเนาะเรื่องลักษณะรูปร่างความสวยงามนะครับแบรนด์ไอเดนติตี้ไอ้พวกนี้อาจจะไม่ได้เกี่ยวกับไอ้ฟิลพวกเรามากนักนะครับแต่ว่าเวลาไปทำงานมันอาจจะเข้ามามีบทบาทนะครับซึ่ง
ก็มันก็พูดรวมๆเรื่องเกี่ยวกับ product design เหมือนกันก็ลิงก์ไปที่ตัววัสดุเหมือนกันนะครับสุดท้ายนะครับเนาะproduct life นี่นะครับอันนี้ก็สำคัญนะครับเช่นเราต้องการวัสดุที่มันอยู่คงทนยืนยาวมันก็ต้องไปบอกวัสดุบางประเภทที่มีสมบัติแบบนั้นนะครับหรือว่าถ้าเราต้องการให้เรียกว่าเนื่องจากว่ามันเป็นสินค้าที่เรียกว่าไซเคิลมันต่ำนะครับเช่นเครื่องดื่มอย่างเงี้ยยกไปอีกแล้วนะสมมติเราดื่มเสร็จนะของหมดกระป๋องอ่ะเนาะก็เรียกไซเคิลมันต่ำอ่ะพอเราซื้อมาปุ๊บเนี่ยอาจจะเรียกได้ว่าซื้อเมื่อวานวันนี้ดื่มหมดละไซเคิลมัน1วันนี่แหละแล้วเสร็จแล้วไปทำอะไรต่ออ่ะอย่างเงี้ยนะครับก็ถ้าไม่ไปทำอะไรที่มันเกิดประโยชน์ง่ายๆก็บีบแล้วก็ไปทิ้งใช่มั้ยก็ต้องเรียกได้ว่าเฮ้ยหาวิธีในการรีไซเคิลหรือไปหาวิธีใช้อย่างอื่นอ่ะให้มันเรียกได้ว่าค่อนข้างยั่งยืนนะครับก็เรียกได้ว่า material เข้ามามีบทบาทนะครับในเรื่องของcycle life มันด้วยนะครับเนาะถ้า cycle life สั้นมากๆแล้วอยากให้มัน recycle ได้เยอะๆด้วยนะครับก็ต้องเป็นของที่ราคาถูกหาง่ายผลิตง่ายนะครับก็มันก็เลยมาลงเอยด้วยบาง material แบบเนี้ยนะครับเนาะคือเขาถ้าบอกว่ากระป๋องทำมาจากวัสดุคอมโพสิตก็คงไม่มีใครทำเพราะว่าเครื่องดื่มมันไม่จีตังอะนะบอกว่ากระป๋องต้นทุน100เครื่องดื่มมัน2บาทอย่างเงี้ยนะครับก็คงไม่มีใครอยากทำหรอกอะไรเงี้ยนะครับอ่ะประมาณนี้นะครับก็เพราะฉะนั้นดีไซน์เองนะครับเป็นประเด็นที่ในวิชานี้เราไม่ได้พูดอะไรมากนะครับคือคล้ายๆกับเหมือนกับว่าผมให้ลักษณะของวอร์ดดิ้งแล้วก็ความเชื่อมโยงนะครับแต่ว่าลักษณะของหน้าที่พวกเราในอนาคตคือเวลาเราไปทำงานเนี่ยมันก็ต้องคิดมุมกว้างขึ้นมาแบบหาจุดเชื่อมโยงนะครับว่ามันจะ เกี่ยวข้องกันยังไงนะครับเพราะว่าในทุกสเต็ปแหละมันมีแมทเทเรียลเข้าไปเกี่ยวข้องแล้วไม่มากก็น้อยนะครับก็เรื่องการดีไซน์เรื่องของโปรดักต์เองนะครับก็เขาก็มีเรียกได้ว่ามีวิธีการจำแนก เรื่องดีไซน์โปรเซสหลายแบบนะครับก็ไม่มีตายตัวนะครับเอาอย่างนี้แล้วกันนะครับบางทีเขาก็ เรียกได้ว่าดีไซน์แบบOriginal คืออาจจะดีไซน์ของใหม่ขึ้นมาเลยนะครับจากโจทย์ที่ได้มาจากลูกค้าบ้างหรือคนที่เขาอยากให้เราสร้างเนี่ยอันนี้หรือทำ product system ขึ้นมานะครับอันนี้ก็เรียกได้ว่าเอ้ยหาอะไรใหม่ๆมาเข้ามาเลยนะครับหรืออาจจะเป็นการ adaptive design คือเติมนู่นเติมนี่นิดหน่อยฟังก์ชันเดิมไม่ดีเอาออกอะไรเงี้ยก็เป็นดีไซน์ที่เรียกว่าเป็นแบบ adaptive นะครับหรือดีไซน์ที่เปลี่ยนไซส์จากไซส์ใหญ่เป็นไซส์กลางไซส์เล็กอะไรเงี้ยเปลี่ยนรูปร่างไซส์แล้วก็มีฟังก์ชันเดิมๆอะไรเงี้ยก็เรียกว่าเปลี่ยนสเกลนะอะไรเงี้ยก็เรียกว่า variant design ซึ่งอาจจะเปลี่ยนเช่นอาจจะเป็นรูปร่างด้วยก็ได้นะเป็น variant design แต่ฟังก์ชันด้านในเหมือนเดิมนะครับก็ material ก็อาจจะเปลี่ยนไปเพราะว่าเมื่อดีไซน์ถ้าใหญ่ขึ้นเนี่ยอาจจะวิธีการขึ้นรูปอาจจะขึ้นรูปไม่ได้แล้วก็ต้องไปหาวิธีอื่นที่ไปขึ้นรูปแบบนั้นได้นะครับแล้วก็เอามาประกอบกันนะครับหรือการขึ้นรูปแบบเล็กมากๆไอ้โปรเซสเดิมๆที่ใช้อยู่อาจจะขึ้นไม่ได้นะครับอาจจะต้องมาปรับนะครับก็อันนี้ material กับโปรเซสเข้ามีบทบาทนะครับเพราะนั้นทั้งนี้ทั้งนั้นนะครับในเรื่องของดีไซน์ทาง engineering design แล้วก็พวกงานทาง material เนี่ยก็หลักๆก็คือต้องมี data ที่ถูกต้องที่เพียงพอนะครับ data ที่พูดถึงต้นชั่วโมงนะครับที่แล้วนะครับว่าแหล่งข้อมูลมันอยู่ตรงไหนนะครับแล้วนอกจาก data เองปัจจุบันเนี่ยนะครับมันก็จะมีสิ่งที่เอื้อนะครับในเรื่องของซอฟต์แวร์คอมพิวเตอร์เนี่ยที่เขามี database นะครับหรือมีการซอฟต์แวร์ที่ช่วยในเรื่องของการดีไซน์นะครับ engineering design ไม่ว่าจะเป็นเรื่องการออกแบบนะครับในเรื่องเช่น AutoCAD อย่างเงี้ยนะครับหรือ SolidWorks อะไรเงี้ยนะครับหรือว่าพวกซอฟต์แวร์ที่เกี่ยวข้องกับเรื่องทางเชิงกลนะครับที่เป็น stress analysis อะไรเงี้ยนะครับเป็นเรื่องเกี่ยวกับการดีไซน์เป็นข้อมูล engineering ที่เราไม่ต้องไปทำการทดลองจริงหน้างานหรืออะไรเงี้ยนะครับแต่ว่าเขามีฐานข้อมูลแล้วก็มีเรื่องเกี่ยวกับequation ต่างๆที่เกี่ยวข้องนะครับแล้วเขาก็เอาเข้าสู่โปรแกรมคอมพิวเตอร์เพื่อ generate ความเป็นไปได้นะครับหรือว่าเอ้ยdefect มันจะเกิดตรงไหนนะครับก่อนการผลิตจริงนะครับตรงนี้ก็ช่วยได้เยอะนะครับโดยที่บางทีไม่ต้องไปลงทุนสูงที่จะไปทดสอบหน้างานใหญ่ๆนะครับก็ใช้การพึ่งพาเรื่องของ design tool ที่เป็นซอฟต์แวร์กับข้อมูลทาง material เนี่ย supply เข้าไป
นะครับหลายๆซอฟต์แวร์มันก็ต้องการข้อมูลทางแมทเทียลแหละฟีดเข้าไปเช่นสเต็งเท่านี้แมทเทียลคืออันนี้แล้วก็เพื่อไปใช้ในการคำนวณกับดัตต้าเบสหรือว่าที่เขาสร้างมาแล้วนะครับเพื่อจะเมคชัวร์ว่าสิ่งที่จะทำเนี่ยมันโอเคไหมหรือไม่ควรทำนะครับก็จะมีซอฟต์แวร์ที่เกี่ยวข้องกับงานออกมาอยู่นะครับอยู่เรื่อยๆนะครับตามฟิลที่เกี่ยวข้องนะประมาณนี้ครับก็อีกนิดหน่อยละกันนะครับเนาะเพราะนั้นดีไซน์โปรเซสเมื่อกี้บอกไปแล้วเนาะมันไม่มีการตายตัวนะว่าโปรเซสเนี่ยจะต้องเป็นยังไงแล้วก็ถูกกำหนดว่าทุกคนจะต้อง follow โปรเซสเดียวกันนะครับไม่นะครับเพียงแต่ว่าเขาก็อาจจะมีการบอกว่าคร่าวๆเนี่ยควรจะทำยังไงดีนะครับเช่นมันก็แล้วแต่จ็อบเนาะบางทีมันเป็นจ็อบที่ไม่ค่อยคอมเพล็กซ์เพราะนั้นตัวโปรเซสมันก็ไม่คอมเพล็กซ์เท่าไหร่แต่ถ้ามันเป็นจ็อบที่มันคอมเพล็กซ์ว่าตัวโปรดักต์เองเนี่ยอาจจะมีฟังก์ชันหลายฟังก์ชันอาจจะมีฟังก์ชันหลักก่อนแล้วอาจจะมีฟังก์ชันอื่นอีกด้วยแล้วก็อาจจะมีความซับซ้อนของพวกแมทเทียลของคอมโพเนนต์เนี่ยพวกนี้ก็เรียกได้ว่าดีไซน์โปรเซสก็จะเริ่มเรียกได้ว่าอาจจะมีหลายสเต็ปมีหลายขั้นตอนแล้วก็ต้องการหลายฟิลเข้ามาเกี่ยวข้องนะครับในเรื่องของทางเอนจิเนียริงด้วยในฟิลที่เกี่ยวกับด้านอื่นนะที่ไม่เอนจิเนียริงดีไซน์หรือไม่ใช่เกี่ยวกับแมทเทียลเนี่ยเรียกได้ว่าต้องเข้ามามีบทบาทนะครับเช่นบางงานที่เกี่ยวข้องเกี่ยวกับบางทีก็ฟิลที่เป็นทางสถาปัตย์นะถ้าเป็นดีไซน์ที่มันจะต้องเกี่ยวข้องเนี่ยก็ต้องเข้ามาด้วยฟิลที่เป็นงานทางอีโคโนมิกส์หรืออะไรอย่างเงี้ยนะครับคือมันก็มีหลายๆเรียกได้ว่าต้องมีหลายกลุ่มอ่ะเข้ามาร่วมกันนะครับดิสคัสหรือว่าเข้ามารวบรวม data แล้วก็สร้างเป็นคอนเซ็ปต์งานหลักขึ้นมาว่ามันจะวิ่งไปทางไหนดีนะครับแล้วก็โปรเซสพวกนี้ส่วนใหญ่ก็จะต้องเรียกได้ว่า iterative นะครับก็คือเป็นไซเคิลที่จะต้องมีการพิจารณาอยู่เรื่อยๆแล้วก็แก้ไขมันเป็นสเต็ปแบบวนซ้ำอย่างเงี้ยนะครับเพื่อจะได้จบในสิ่งที่คาดว่าจะดีสุดก่อนการผลิตนะครับหรือว่าเมื่อผลิตเสร็จแล้วไปขายลูกค้าแล้วก็มีฟีดแบ็กมาว่ามันยังไม่ค่อยดีหรือเขาต้องการอย่างนู้นอย่างนี้เพิ่มก็ต้องมาเข้าโปรเซสรีไฟล์ใหม่นะครับประมาณนี้เพราะนั้นขั้นตอนบางทีมันก็เรียกว่าอาจจะตรงไปตรงมาหรืออาจจะมีสเต็ปที่ซับซ้อนแยกกันในแต่ละช่วงนะครับอันนี้ก็เป็นรูปแบบนึงละกันอันนี้ก็ลองไปดูแบบผ่านตาให้เข้าใจแล้วกันว่าบางทีก็ตัวโปรเซสเองนะครับในแต่ละสเต็ปเนี่ยนะครับจริงๆเราก็เรื่อง material selection นะครับเรื่อง material design เรื่อง design process มันก็มีกันอยู่ในทุกสเต็ปที่เขียนอยู่ตรงนี้นะครับไม่ว่าเรื่องการผลิตการเลือกวัสดุเรื่อง concept design ถ้าเราพูดถึง material นะจริงๆเข้าไปอยู่ในแทบจะทุกจุดเลยนะครับหรือตั้งแต่ market assessment นะดูความต้องการของตลาดนะต้องการแต่เราต้องการแบบนี้นะแมทเทียลเข้าไปมีส่วนเกี่ยวข้องด้วยนะครับนะอะไรเงี้ยนะครับก็เรื่องตลาดเนี่ยนะครับอันนี้ก็พูดกว้างๆให้ฟังนะครับว่ามันมีตั้งแต่ว่าบางทีถ้าเราไปอยู่ในบริษัทที่จะผลิตเป็นสินค้าขึ้นมาเนี่ยนะครับบางทีก็ถ้าจะต้องอยู่ในการแข่งขันเนี่ยมันจะต้องมีลักษณะของเรียกว่าทำอย่างเดิมขายไปตลอดไม่ได้นะครับเรียกได้ว่ามันไม่สามารถกินไปจนเราตายได้นะครับวันหนึ่งโปรดักต์เราก็จะล้าสมัยแล้วก็ถูกคู่แข่งกินไปนะครับเพราะนั้นเขาก็ต้องพัฒนาอยู่เรื่อยพัฒนาโปรดักต์ใหม่เปลี่ยนแมทเทียลเปลี่ยนนู่นเปลี่ยนนี่นะครับก็ต้องเรียกได้ว่าจะทำอย่างนี้ได้ก็ต้องมีลักษณะของฟีดแบ็กจากลูกค้าจากผู้คนใช้งานนะครับหรือว่าอะไรก็แล้วแต่นะครับมีฟีดแบ็กมานะครับมีหรือว่ากลุ่มลูกค้าคือใครนะอาจจะต้องทำการอินเทอร์วิวมีquestionnaireถามตอบอะไรเงี้ยนะครับแล้วก็ดู requirement ว่าเขาอยากได้อะไรนะอะไรเงี้ยนะครับเพื่อจะกำหนด material กำหนดว่าจะทำอะไรนะหรือราคาควรจะเป็นเท่าไหร่นะถ้าเป็นราคาขายว่าไปดูคู่แข่งเขาทำไงนะครับบริการหลังการขายก็สำคัญอันนี้ก็เป็นเรื่องนอกๆของ material ในฟิล์ม material ละนะครับนะส่วนจะทำมันเนี่ยก็เรียกได้ว่าหลายๆอย่างเนี่ยก็ต้องพึ่งเรื่องเกี่ยวกับความรู้แล้วก็make sure ว่าเราไม่ละเมิดสิ่งที่เรียกว่า intellectual property นะครับก็คือทรัพย์สินทางปัญญานะครับก็จะมีพวก patents อะไรเงี้ยนะครับสิทธิบัตรอะไรเงี้ยแล้วก็มีอะไรพวกนี้สิทธิ์การใช้อะไรประเภทนี้นะครับนักศึกษาลองไป Google ดูนะครับ
ส่วนหนึ่งในห้องเรียนกับผมเนี่ยประมาณ 10-20 คนเนี่ยก็เมื่อวานเราก็จะอธิบายกันไปก็จะเข้าใจพวกนี้ในระดับหนึ่งละนะครับแต่ถ้าเกิดใครไม่ได้เรียนวิชานี้กับผมนะก็ลองไป Google คำพวกนี้ดูนะครับซึ่งมีความสำคัญนะครับในการที่เวลาเราออกไปทำงานเนี่ยโดยเฉพาะพอบริษัทใหญ่ๆพวกเนี้ยหลายๆบริษัทนะที่เป็นบริษัทใหญ่ๆเนี่ยเวลาเขาจะผลิตอะไรหรือเขาจะทำอะไรหรือซื้อมาใช้เนี่ยหรือซื้อมาประกอบเองก็แล้วแต่เนี่ยนะครับเขาจะต้องเช็คดูพวกนี้นะครับเพราะว่าเขากันถูกฟ้องร้องนะครับจากบริษัทคู่แข่งนะครับเพราะว่าถ้ามีเคสอย่างนี้เมื่อไหร่เนี่ยมันเริ่มก็จะมีปัญหาละจากกระบวนการผลิตการบางทีผลิตไม่ได้เพราะว่าเขามาฟ้องเราอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็มีเรียกได้ว่าพยายามเขาพยายามให้เกิดนะครับหรือว่าเขาสร้างสรรค์งานอะไรใหม่ไปเขาก็จะเรียกว่าโปรเทคงานเขานะครับด้วยลักษณะของสิทธิบัตรอะไรเงี้ยนะครับอันนี้ก็ลองไปตามอ่านดูนะครับเนาะก็มีหลายรูปแบบนะครับเบนช์มาร์กิ้งก็จำเป็นแน่นอนนะครับเกี่ยวกับเวลาเราทำงานสายอุตสาหกรรมเรื่องการผลิตอะไรเงี้ยนะครับก็คือการเทียบเคียงนะครับว่าคอมเพทิทีฟว่าเอ้ยมันต้องแข่งขันได้นะครับในเรื่องของราคาเรื่องคุณสมบัติต่างๆเพราะนั้นเรียกว่าเราต้องไปคอมเพร์กับงานคนบริษัทอื่นก็ได้ที่2ที่3ที่4ที่มีลักษณะใกล้เคียงกับเราทั้งในไทยและต่างประเทศเพื่อที่จะกำหนดจุดยืนเรานะครับถ้าเราไม่คอมเพร์แล้วเราคิดว่าเราเป็นหนึ่งเดียวนะครับก็มีโอกาสที่จะเสียฐานลูกค้าหรืออาจจะบิสเนสของบริษัทอาจจะตายไปได้นะครับก็ประมาณนี้นะครับเพราะนั้นจริงๆหลายๆเรื่องก็เรียกได้ว่าอย่างที่บอกนะเรื่อง material selection material design เนี่ยเข้ามาอยู่ในทุกแทบทุกสเต็ปเลยนะครับอันนี้นะครับก็อันนี้ก็ลองไปมันก็มีคีย์เวิร์ดเขียนให้นักศึกษาลองไปนั่งคิดดูนะครับก็เรียกได้ว่าเกี่ยวข้องกันไปหมดนะครับเนาะ maintenance เนี่ยก็เคยพูดอยู่เหมือนกันเนาะไอ้เรื่องเดียวกับว่าสมมุติว่าเราใช้โปรดักต์1 1น่ะนะครับมันก็เป็นวัสดุแหละแล้วมันเกิดมันเสียอย่างเงี้ยก็ต้องรีเพลซมันเช่นซ่อมอ่ะนะซ่อมเล็กๆน้อยๆนะก็ต้องเรียกได้ว่าเฮ้ยมันจะต้องง่ายอ่ะต่อการหามาซ่อมหรือหามาด้วยราคาถูกเนี่ยนะครับหรือแกะเปลี่ยนง่ายอย่างเงี้ยนะครับคือเมนเทนแนนซ์สมมุติว่าต้องไปจ้างให้ช่างมาเปลี่ยนเงี้ยเขาก็เรียกได้ว่าพวกดีไซเนอร์ต่างๆก่อนผลิตภัณฑ์ออกมาเนี่ยส่วนใหญ่เขาก็ผลิตเพื่อให้เพื่อต่อการ maintenance เพราะว่ามันคงไม่คงทนตลอดอะนะครับหรือก็แล้วแต่บริษัทผลิตของแล้วบางบริษัทก็อยากผลิตของที่ว่าอยากจะขายได้อยู่เรื่อยๆไงเขาอาจจะไม่ซีเรียสเรื่อง maintenance นะครับแต่บางบริษัทก็เรียกได้ว่าเรื่อง service นะแล้วก็ไม่อยากให้มันใช้ได้ต่อไปนะเขาก็เรียกว่าเอ้ยต้องเอื้อต่อการ maintenance นะครับในเรื่องของวัสดุเองเขามีบทบาทที่จะต้องตอบตรงนี้ด้วยนะครับเป็นหลักๆ ก็มีมากมายนะครับนักศึกษาลองไปตามดูคีย์เวิร์ดนะคงไม่ได้หยิบมาพูดทั้งหมดนะครับเรื่องของรายละเอียดที่เกี่ยวข้องกับโปรดักต์เองนะครับมันก็แมทเทียลเห็นไหมถ้าเราดูแต่ทุกอย่างในแมทเทียลเข้ามามีบทบาทขนาดน้ำหนักนะครับรูปร่างนะจริงๆแล้วแมทเทียลเซเลคชั่นเนี่ย ก็อยู่กับทั้งหมดแหละนั่นแหละนะไซเคิลไลฟ์คือไงพูดไปหมดแล้วเนาะมาร์กงมาร์เก็ตนะครับ shelf life เดี๋ยวลองดูว่าสับประเภทไหนที่นักศึกษาอาจจะไม่ค่อยคุ้นนะครับส่วนใหญ่ก็จะแปลออกกันหมดนะครับ product be safe ก็เหมือนตะกี้พูดไปแล้วเนาะเหมือน product ใช้แล้วปลอดภัยสมมติปลอดภัยกับเด็กปลอดภัยกับเนี่ยเครื่องดื่มอย่างเงี้ยนะครับปลอดภัยอะไรเงี้ยนะครับน้ำดื่มที่มีฟิซซี่นะครับเป็นซูซ่ามีคาร์บอเนตมันต้องไม่เกิดรีแอคชั่นกับแมทเทียลหรือไปละลายสารบางอย่างออกมาเงี้ยที่มันอันตรายเงี้ยนะครับไม่บางงานก็ต้องไม่ infringe patents นะครับก็คือไม่ละเมิดสิทธิบัตรนะครับเมื่อกี้พูดไปถึงเนาะไป Google อ่านเองละกันนะครับเรื่องสิทธิบัตรเนี่ยนะครับก็อาจจะมีข้อกำหนดเพียงนี้อยู่นะครับเนาะsocial political factor อันนี้ก็เป็นแบบย่อยๆไปนะครับในเรื่องบางอย่างก็บางงานเนี่ยก็ต้องดีไซน์เพื่อไม่ให้ขัดต่อเรื่องทางสังคมเรื่องของกฎหมายอะไรเงี้ยนะครับก็แล้วแต่ประเทศแล้วก็สถานการณ์บ้านเมืองที่เขาจะกำหนดอะไรเงี้ยนะครับรวมๆว่าหลากหลายนะครับประเด็นที่แบบว่ามันจะเชื่อมโยงเข้ามาในคอดีไซน์หลักเนี่ยของอ็อบเจกต์ผลิตภัณฑ์สินค้าอะไรเงี้ยมันก็รวมๆมันเยอะนะครับอันไหนที่สำคัญก็เก็บไว้อันไหนไม่สำคัญมากก็เรียกว่าเตะมันออกก็ได้เอาก็เลยว่าเฮ้ย
ก็ไม่สำคัญมากนะก็เอาออกอะไรเงี้ยลักษณะของตัวเลือกที่เราเข้ามาอยู่ในขั้นตอนการดีไซน์มันก็จะลดน้อยลงนะครับแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นที่ผมพูดไปเนี่ยนะครับในหน้านี้หรือหน้านี้ก็แล้วแต่นะแมททีเรียลเนี่ยเรียกว่าเข้ามามีบทบาทในแต่ละวงไม่มากก็น้อยหน่อยนะอะไรเงี้ยแม้แต่เรื่องสิทธิบัตรเองพาเทนต์เองเนี่ยก็คือถ้าเราจะต้องดีลกับแมททีเรียลที่มันจะไม่ละเมิดสิทธิบัตรการประดิษฐ์ต่างๆเนี่ยก็ต้องมันก็มีตัวตรงนี้ที่เราต้องไปเช็คดูนะครับอะไรเงี้ยหรือเชลฟ์ไลฟ์ยังให้อยู่ได้นานให้อยู่ได้สั้นทำไงนะครับอะไรเงี้ยนะครับก็ประเด็นก็หลากหลายนะครับอันนี้ก็ให้ชี้ให้ดูว่ามันมีความเชื่อมโยงกันอยู่นะครับนะมันสองอาทิตย์ที่เราก็พูดถึงมาตรฐานเหมือนกันเนาะมาตรฐานว่ามาตรฐานทาง FDA หรือบ้านเราอย.หรือของการทหารนั่นอะไรเงี้ยนะครับหรือมาตรฐานของหน่วยงานที่เขากำหนดก็ต้องเป็นไปตามนั้นหรือถ้าเป็นงานอุตสาหกรรมก็จะมีมก.นะครับมก.ที่เป็นตัวกำหนดนะครับก็จะมีนัมเบอร์อยู่แล้วแต่ว่าเป็นงานอะไรวัสดุอะไรนะครับก็จะเห็นเยอะนะครับกับวงการก่อสร้างเพราะว่าถ้าไม่ได้มาตรฐานก็มีผลต่อชีวิตมนุษย์นะครับก็จะมีมก.นัมเบอร์นู้นนัมเบอร์นี้นะครับเกี่ยวกับวัสดุที่เกี่ยวกับทางอุตสาหกรรมแทบจะมีมก.เกือบทั้งหมดนะครับหรือเป็นสแตนดาร์ดต่างประเทศก็เช่นอะไรอธิบายไปมีอเมริกันก็มีหลายตัว ASTM ได้ยินบ่อยนะครับBSDE ของเยอรมัน DE อะไรเงี้ยของญี่ปุ่น JS JIS อะไรเงี้ยนะครับก็ต่างกันออกไปนะครับนี่ครับนี่ก็ให้ไปดูแบบกว้างๆนะครับแล้วก็อาจจะเป็นอะไรท้ายๆละนะครับก็โดยภาพรวมคือมันก็จะออกแบบผลิตภัณฑ์ต่างๆเนาะจะออกแบบโปรดักจะผลิตอะไรเงี้ยนะครับก็ประเด็นเยอะนะครับที่มันจะต้องเชื่อมโยงกันแล้วก็คนคนนึงก็ทำเรียกได้ว่าทำได้ไม่ทั้งหมดนะครับหรือว่าบางทีถ้ามีความซับซ้อนก็ต้องมีลักษณะของ brainstorming ก็คือการระดมหัวคิดจากหลากหลายสาขานะครับบางสาขาเขาอาจจะไม่มีความรู้ทาง material อ่ะหรือทาง engineering เขาก็ต้องเรียกได้ว่าเอ้ยก็ต้องมาฟังกันอ่ะแล้วอาจจะไม่ความรู้ทางฝั่งของเขาทาง economic ทางสถานการณ์ต่างๆอะไรพวกนี้ก็เรียกได้ว่ามันก็ต้องมาพูดคุยหาข้อมูลมาคุยกันจอยกันหักล้างกันอะไรเงี้ยนะครับเพื่อจะได้โซลูชันที่ดีที่สุดที่คิดไว้อะไรเงี้ยนะครับก็แล้วแต่เหตุการณ์ละกันนะครับก็มีนะครับที่ต้องทำด้วยนะครับวันนี้นะก็น่าจะประมาณนี้นะครับสไลด์นี้นะครับเพราะนั้นตอนก็รวมกันไปก็กว่าที่จะออกมาเป็นโปรดักต์ที่จะผลิตและขายได้เนี่ยก็ผ่านขั้นตอนกันเยอะนะครับกว่าจะลงการผลิตจริงๆ manufacture หรือว่าคือในโรงงานนึงหรือบริษัทนึงอ่ะเขาก็ไม่ได้ผลิตทุกอย่างสมมุติคอมโพเนนต์มันมีทั้งหมด50ชิ้นอย่างเงี้ยในชิ้นส่วนอะไรกันหรือ20ชิ้นเนี่ยเขาอาจจะไปจ้างไงจ้างบริษัทอื่นผลิตนู่นผลิตนี่สุดท้ายแล้วก็คือเพื่อเอามาประกอบไปเขาไปจ้างบริษัทนี้ทำชิ้นส่วนนี้ตามสเปคที่เรากำหนดต้องเป็นพลาสติกเป็นเหล็กฉีดมาชิ้นส่วนนี้ 1,000 ชิ้นต่อเดือนอะไรเงี้ย500ชิ้นอะไรก็ว่าไปนะก็ไปหาที่จ้างที่เขาไปทำตามสเปคของเราอะไรเงี้ยแล้วเราก็บริษัทเราก็อาจจะมาประกอบอะไรเงี้ยนะครับก็อันนี้ก็เป็นเรียกว่าเป็นขั้นตอนที่เรียกว่าสุดท้ายแล้วที่เตรียมผลิตแล้วแหละนะครับไปหาชิ้นส่วนมาประกอบนะแล้วก็ขายเสร็จแล้วก็ขายก็ดูฟีดแบ็กคนใช้หรืออะไรก็ว่าไปดูคู่แข่งเป็นไงพวกนี้ก็คือเป็นโปรเซสที่เป็น iterative ละกันอย่างที่บอกก็คือมันก็วนซ้ำเพื่อจะหาโซลูชันที่พัฒนาขึ้นแล้วก็ดีต่อผู้ใช้งานครับดีต่อโลกด้วยประหยัดพลังงานด้วยอะไรอย่างเงี้ยนะครับก็คร่าวๆนะครับสำหรับวันนี้ละกันว่าวันนี้น่าจะจบแต่เพียงเท่านี้นะครับเดี๋ยวอาทิตย์หน้าเราจะมาพูดถึงเรื่องเกี่ยวกับวิธีการเลือกโดยใช้ชาร์ตนะครับที่เอื้อต่อการ เลือกกลุ่มวัสดุให้จำนวนน้อยลงนะครับแต่ก็ไม่ใช่วิธีตายตัวที่เราต้องไป follow นะครับแต่ก็เป็นวิธีหนึ่งแล้วกันที่ก็ช่วยได้นะครับที่ค่อนข้างดีเลยนะครับก็ประมาณนี้ครับวันนี้นะครับเนื้อหาก็น่าจะได้ไปพอสมควรนะครับวันนี้มีใครจะถามอะไรไหมนักศึกษาถามได้นะครับวันนี้เหมือนจะผมก็พูดไปเยอะเหมือนกันนะครับ
ใครอยากทำอะไรไหมครับต้องถามอาจารย์ท่านอีกทีแล้วมอพวกเราเนี่ยได้มีส่วนบางครั้งเนี่ยจะมีบริษัทมาถามมอกับสาขาแล้วบ้างไหมเกี่ยวกับการเลือกวัสดุไหมครับเคยถ้าเกิดเอาข้อมูลตรงๆเนี่ยผมก็ไม่รู้เนาะแต่ว่าถ้าเกิดข้อมูลที่มีคนภายนอกเคยเข้ามาในภาควิชาแล้วเนี่ยก็มีอยู่บ้างนะไม่เยอะนะครับในบางปีก็เขาจะเข้ามาถามอย่างเคสแบบว่าที่ผมเคยเจอเนี่ยที่เขาเข้ามาถามเนี่ยก็จะมีตั้งแต่เรื่องเกี่ยวกับเขาจะทำวัสดุที่เขาบอกว่าลูกเขาก็เป็นผู้ใหญ่เนาะอายุ60กว่าเนี่ยเขาก็อยู่บ้านแบบที่ทำธุรกิจในนครปฐมนั่นแหละนะแล้วเขาก็ว่างๆไงไม่รู้จะทำอะไรนะครับเขาก็บอกว่าลูกเขาเป็นทันตแพทย์นะอยู่ที่ไหนไม่รู้แหละนะแต่พี่หนึ่งอ่ะแล้วทันตแพทย์เนี่ยใช้นี้เยอะเขาบอกว่าเขาต้องก่อฟันเขาเวลาเขาเรียนอ่ะปีสี่ปีห้าผมไม่แน่ใจนะเขาบอกว่าเวลาเหมือนกับเขาเป็นทันตแพทย์ที่สอนด้วยมั้งเขาบอกงี้นะคือเขาบอกเขาไปสอนลูกศิษย์เขาอะแล้วใช้เขาจะต้องไปกรอฟันคือกอฟันคนจริงๆก็ยังไม่ได้ทำเนี่ยพอตอนเป็นนักศึกษาเนี่ยคือต้องมีแบบไปกอฟันเขาก็บอกว่าเฮ้ยเขาอยากจะทำโมเดลพลาสติกขึ้นมาแล้วก็สามารถที่จะขายในราคาถูกให้กับวงการไอ้ทันตกรรมที่เรียนในมหาลัยในไทยอะเพราะว่าตอนนี้คือซื้อมาจากต่างประเทศมันราคาก็นั่งสูงไงแล้วก็ใช้เยอะผมว่ามันแต่งฟันต้องงูกว่าจะชำนาญการนะอะไรเงี้ยเลยเขาก็บอกเฮ้ยก็อยากมาฉีดพลาสติกแล้วก็อยากจะทำครอบแบบเป็นมีซัพพอร์ตเป็นเซรามิกอะไรเงี้ยนะครับก็เขาก็มาคุยกับอาจารย์จันฉายนะแล้วก็มาคุยกับผมด้วยผมก็เอาบอกว่าเอาตามที่พอรู้นะแต่ว่าถ้าจะไปขึ้นรูปแบบก็ต้องไปหาบริษัทแหละในประเทศเราเนี่ยแหละมีหลายบริษัทไปพูดคุยกันว่าจะทำแม่พิมพ์อย่างนู้นอย่างนี้ยังไงก็ประมาณนี้แล้วพอพูดคุยเสร็จเขาก็เดี๋ยวเขาคงไปหาที่ทางต่อเองแหละเพราะอันนี้ก็สักพักมาแล้วล่ะสองสามปีผ่านมาอะไรเงี้ยก็มีคือแบบว่าแต่ส่วนใหญ่ก็จะมาจากว่ารู้จักกันนะครับจากลักษณะของโรงงานที่ไปเยี่ยมนักศึกษาฝึกงานหรือว่าไปดูโรงงานอะไรเนี่ยพอรู้จักกันก็เขาก็บางทีก็จะถามว่าจะทำอย่างนู้นอย่างนี้ยังไงนะครับแต่ว่าถ้าจะอยู่ดีเดินเข้ามาในเคสอย่างนี้ไม่ค่อยเจอนะอย่างที่เจอก็คือที่เล่าให้ฟังเนาะอะไรเงี้ยหรือมีโจทย์นึงนะครับก็คือเมื่อ5 6ปีที่แล้วนะครับเขาเห็นผมกับอาจารย์นิติเอางานไปวางที่งานนิทรรศการนึงที่เกี่ยวกับทางวัสดุนี่แหละที่เขาจัดอะไปเปิดบูธอะแล้วเป็นบูธของศิลปากรเนี่ยแล้วก็เอ้ยผมกับอาจารย์นิติเอาของไปวางเงี้ยแล้วก็มีผู้ประกอบการนะครับอยู่ที่ราชบุรีเขาผลิตไอ้พวกกระถางองค์ดินผงดินเผาไงนะแล้วก็เขาก็บอกว่าเขาก็ชอบทางวัสดุอยู่แล้วเพราะว่าเขาลูกเขาเรียนวัสดุที่เกษตรอย่างเงี้ยเขาบอกว่าพอดีอยู่ใกล้บ้านนั่นเลยเขาก็ขับรถมาที่ภาคเลยมาพูดคุยเพราะว่าเฮ้ยเคยเจอกันที่งานตอนนั้นนะเขาบอกเขาอยากได้องค์ดินเผาที่เบากว่าเดิมอ่ะ 30% ที่เบากว่าเดิมนะ30เขาคือเขาทำองค์ดินเผาด้วยแล้วก็ทำกระถางปูนด้วยกระถางปูนอ่ะเคยเห็นเนาะมันหนักๆในกระถางปูนอ่ะก็ค่อนข้างหนักแหละนะก็เขาบอกว่าเฮ้ยถ้ามันลดน้ำหนักได้มาสัก 20% เนี่ยก็เขาอยากได้เพราะคือใส่อะไรไปก็ได้แหละแต่ความให้ความแข็งแรงมันยังใกล้เคียงเดิมนะแล้วก็คือนอกจากมันเบามันขนส่งง่ายไงเวลาเขาซ้อนๆกันเงี้ยมันก็ประหยัดน้ำมันลดด้วยอ่ะสมมติเขาซ้อนกันประมาณสัก100ใบเงี้ยแล้วมันก็แตกยากด้วยเพราะว่าถ้ามันหนักมันก็น้ำหนักมันเยอะเนาะมันถมๆกันมาอย่างเงี้ยนะครับก็คือเขาต้องการเรื่องความเบาอย่างเงี้ยเขาก็อยากมาพูดคุยยังไงซักเจสว่าจะใส่อะไรลงไปดีผสมไว้ในคอนกรีตนู่นนี่นั่นอะไรอย่างเงี้ยนะครับก็มีโจทย์อย่างเงี้ยมาแบบว่าเรื่อยๆให้คิดนะครับก็พวกนี้ก็เรียกได้ว่าก็น่าสนใจแล้วก็เป็นเรื่องแมทเทียลดีไซน์ด้วยว่ากูจะใส่อะไรไปดีนู่นนี่นั่นอะไรเงี้ยให้มันเป็นไปตามโจทย์เขาอะไรอย่างเงี้ยนะครับก็มีหลายๆรูปแบบนะครับแต่หลักๆก็จะเป็นลักษณะของการรู้จักกันแล้วก็ทักๆกันมาว่าเอ้ยทำไงดีอะไรเงี้ยประมาณนี้ครับนะครับผมโอเคครับขอบคุณครับลองไปคิดดูจริงๆแล้วเนี่ยผมว่าหลายๆคนเนี่ยจบไปเนี่ยนะครับแล้วก็บางทีเราอาจจะด้วยสถานการณ์ที่แบบว่าเฮ้ยถ้าโควิดมันรุนแรงเนาะการทำงานก็ยากแล้วบางทีอาจจะใช้เวลาช่วงว่างๆสักระยะนึงอ่ะในการคิดบางอย่างก็ได้นะครับเช่นบางคนเค้าทำเนี่ย
เหมือนแจกันที่ไม่เป็นรูปทรงแบบแปลกๆเนาะเป็นงานปูนะเป็นรูปนิ้วมือคนอะไรก็แล้วแต่ทำให้มันเบาขึ้นนะไปแบบว่าเป็นทำเป็นกระถางปลูกต้นไม้นะแต่ว่าเอ้ยพอทำให้ปูนเรียกได้ว่ามันมีช่องว่างให้มันเก็บความชื้นแล้วก็น้ำก็ไหลลงไปได้นะแล้วก็ให้มันเบาด้วยก็อาจจะใส่พวกอะไรทางการเกษตรอะไปคัดแยกขนาดอนุภาคอะไรพวกนี้นะก็ใส่ลงไปเฮ้ยเบาขึ้น 10-20% อะไรอย่างเงี้ยเออมันก็ถ้าของมันใหญ่ๆเนี่ยเรียกว่าน้ำหนักมันหายไปเยอะนะอะไรเงี้ยนะครับก็มีหลายแบบที่เรียกได้ว่าเฮ้ยมันน่าทำแล้วก็ออกมาเป็นบางทีเขาเรียกนวัตกรรมอะซึ่งที่ดีด้วยที่เรียกว่าไม่จำเป็นต้องซับซ้อนนะในนวัตกรรมเนี่ยคือไม่ต้องการความซ้อนก็ได้อะแต่ทำแล้วมันใช่ได้จริงอ่ะมันมีความว้าวที่แบบมีกระบวนการคิดที่ต้องแปลกๆอยู่อะไรเงี้ยนะครับที่คนจะเรียนแบบก็อาจจะยากนิดนึงอะไรเงี้ยนะครับก็เดี๋ยวก็ในวิชานี้ก็พูดคุยกันไปนะผมก็พยายามถ้านึกเคสสตัดดี้อะไรมาได้ก็จะเล่าให้ฟังนะครับก็จริงๆแล้วอย่างดีอย่างพีระพลถามมาก็คือผมก็จะพอนึกออกว่าเฮ้ยน่าจะมีเคสประมาณไหนที่คุณคุณมาเล่าให้ฟังนะครับโอเคครับก็มีไหมถ้าไม่มีอะไรนะครับเดี๋ยวเราก็ลาจากกันแต่เพียงเท่านี้นะครับแล้วก็เจอกันใหม่อาทิตย์หน้านะครับโอเคไหมครับเดี๋ยวเราเจอกันอาทิตย์หน้าครับสวัสดีนะครับครับสวัสดีครับสวัสดีครับขอบคุณมากครับอาจารย์ครับสวัสดีครับจะโพสต์วิดีโอย้อนหลังนี้ให้ครับได้ครับเดี๋ยวพัสภาเดี๋ยวผมทำวิดีโอตั้งแต่ที่ก่อนให้ครับครับขอบคุณครับครับสวัสดีครับ